เรามาต่อกันนะฮะอันนี้น่าจะเป็นบทที่2ของอาจารย์นะฮะและเป็นบทที่2ของอาจารย์วรณีด้วยนะฮะก็คือทฤษฎีของคลาสสิกนะฮะรอเพื่อนเซ็นชื่อให้เสร็จอีกสักหนึ่งคนนะฮะเอาล่ะนะวันนี้เราจะมาพูดถึงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคสำนักคลาสสิกนะฮะเรากำลังจะทำอะไรต่อจากนี้นะฮะคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงในภาพรวมว่าตัวแปรในทางเศรษฐศาสตร์มหภาคที่เราสนใจเนี่ยมีตัวแปรอะไรบ้างแล้วทำไมเราถึงสนใจมันใช่ไหมฮะมันจะเป็นจุดเชื่อมระหว่างfacts กับ theory นะหมายความว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราจะพูดถึงว่าในข้อเราจะวัดได้ยังไงว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของความเป็นจริงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะฮะแต่ว่าหลังจากครั้งที่แล้วหลังจากครั้งนี้เป็นต้นไปนะเราจะมาพูดถึงทฤษฎีละนะว่านักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาคิดค้นทฤษฎีมาเพื่อที่จะอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจเนี่ยว่าอย่างไรบ้างนะฮะทีนี้เนี่ยในเศรษฐศาสตร์มหภาคเนี่ยโดยทั่วไปมันก็จะแบ่งเป็น2สำนักใหญ่ๆนะก็คือคลาสสิกนะฮะกับเคนเซียนนะฮะเคนเซียนนะเพราะฉะนั้นเราวิชาในวิชานี้เนี่ยเราก็จะมาศึกษาแนวทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคของสำนักคลาสสิกแล้วก็สำนักเคนเซียนเปรียบเทียบกันนะฮะแล้วจริงๆมันไม่ได้มีแค่คลาสสิกกับเคนเซียนนะมันก็จะมีหลังจากนั้นมาอีกนะแต่ว่าสิ่งที่ตามมาจากหลังเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะอารมณ์ว่าเข้าพวกใดพวกหนึ่งนะฮะคือมันหลังจากเคนเซียนต่อไปเนี่ยมันก็จะมีคนที่เห็นด้วยกับคลาสสิกมากกว่าคืออาจจะมีบางอย่างไม่เหมือนกับคลาสสิกที่เราจะเรียนกันนี่แหละแต่ว่าเห็นด้วยกับคลาสสิกมากกว่าเขาก็เป็นพวกที่เราเรียกว่า new classical นะหรือว่าคลาสสิกใหม่ในขณะที่คนที่เขารู้สึกว่าเข้าทางเคนเซียนมากกว่าเขาก็เรียกว่าเป็น new keynesian นะหรือว่าเคนเซียนใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเนี่ยวันนี้เนี่ยก็คือเราจะคือไม่ใช่วันนี้หรอกนะคือวิชานี้เนี่ยเราจะเรียน2ขาใหญ่ๆของเศรษฐศาสตร์มหภาคที่มันเหมือนเป็นความเชื่อนะว่าระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างไรนะทีนี้คลาสสิกกับเคนเซียนเนี้ยถึงแม้ว่าคำอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆเขาจะแตกต่างกันนะแต่ว่าสิ่งที่เราสนใจจะเรียนต่อจากนี้ไปนะฮะเราเรียนไปเพื่ออะไรนะฮะเราสิ่งที่เราต้องการจะรู้เนี่ยหลักๆคือเราต้องการจะรู้สองอย่างนะฮะอันที่หนึ่งนะฮะก็คือเราต้องการที่จะรู้ว่าตัวแปรที่สำคัญนะฮะทางเศรษฐศาสตร์มหภาคเนี่ยนะถูกกำหนดด้วยปัจจัยอะไรบ้างนะฮะนะคือพูดง่ายๆคือว่าอันนี้ก่อนนะทีนี้ตัวแปรที่สำคัญได้แก่อะไรบ้างนะฮะเยอะแยะมากมายนะฮะอันที่หนึ่งนะฮะแน่นอนเราพูดไปแล้วคราวที่แล้วและเป็นตัวแปรที่เราอยากจะรู้ก็คือรายได้ประชาชาติใช่ไหมในที่นี้เราจะหมายถึง GDP ก็ได้นะฮะอาจจะหมายถึง GDP ไปหลักนะส่วนใหญ่นะก็คือพูดถึงระดับรายได้ประชาชาตินะฮะอะไรอีกที่เป็นตัวแปรเศรษฐศาสตร์มหภาคที่เราสนใจนะฮะอันนอกจากรายได้ประชาชาติแล้วเนี่ยคราวที่แล้วก็คือระดับราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปใช่ไหมฮะคือดูผู้นี้คือดูว่าของแพงหรือไม่แพงอย่างเงี้ยนะฮะและมีตัวแปรอะไรอีกที่เป็นตัวแปรสำคัญที่เราอยากจะรู้เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจนะฮะอันที่3นะฮะทางฝั่งเกี่ยวกับด้านการเงินนอกจากราคาแล้วเนี่ยมีตัวแปรอีกอันนึงที่เราสนใจก็คือระดับอัตราดอกเบี้ยใช่มั้ยฮะนะฮะโอเคอันนี้เป็นฝั่งทางเกี่ยวกับการเงินแล้วนอกจากรายได้ประชาชาติแล้วเนี่ยเราก็จะสนใจเกี่ยวกับราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปเกี่ยวกับสนใจอัตราดอกเบี้ยนะฮะอันที่4นะฮะมาดูในภาคของตลาดแรงงานนะฮะสิ่งที่เชื่อมโยงกับรายได้ประชาชาติอันนึงก็คือการ
จ้างงานนะฮะนะฮะแล้วอันสุดท้ายก็คืออัตราค่าจ้างนะฮะโดยทั่วไปเนี่ยนะที่เราเรียนทั้งคลาสสิกแล้วก็เคนที่เราจะเรียนต่อไปเนี่ยนะฮะเราจะสนใจว่าไอ้ตัวแปร5 6ตัวเนี่ยนะฮะมันถูกกำหนดขึ้นมาได้อย่างไรในระบบเศรษฐกิจนะฮะ2 สำนักเนี่ยบางอย่างก็มีความเชื่อเหมือนกันบางอย่างก็มีแตกต่างกันนะสิ่งที่คุณจะต้องทำหลังจากนี้ไปก็คือว่าคุณต้องจำว่าสมมุติเราพูดถึงคลาสสิกเนี่ยคลาสสิกเขามีความเชื่อว่ารายได้ประชาชาติถูกกำหนดจากอะไรระดับราคาสินค้าและบริการถูกกำหนดจากอะไรอะไรเป็นตัวกำหนดอัตราดอกเบี้ยอะไรเป็นตัวกำหนดการจ้างงานและก็อัตราค่าจ้างอย่างเงี้ยนะคือนี่คือสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าเราจะต้องรู้ว่าเฮ้ยปัจจัยอะไรตลาดสินค้าอะไรมีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลกระทบต่อการกำหนดไอ้ตัวแปรหลักๆ 4-5 ตัวนี้นะฮะเพื่อให้เราเขียนไปในทางเดียวกันนะฮะโดยทั่วไปในประชาชาติเนี่ยเราจะใช้ตัว Y นะฮะ Y ใช่ไหมระดับราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปเนี่ยอาจารย์ใช้ P นะ P นะฮะอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเราใช้ R นะฮะแล้วก็การจ้างงานนะเราใช้ตัว N ใหญ่แล้วกันนะแทน employment นะฮะแล้วก็ค่าจ้างใช้ W นะในที่นี้เนี่ย W ใหญ่เนี่ยอาจารย์ให้แทนค่าจ้างที่เป็นตัวเงินนะฮะค่าจ้างที่เป็นตัวเงินนะก็คือ nominal wage โอเคนะฮะนอกจากปัญหาว่าตัวแปรที่สำคัญสามารถถูกกำหนดยังไงแล้วเนี่ยปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่เชื่อมโยงมาที่เราต้องการจะศึกษาก็คือว่านะฮะเราต้องการจะรู้ว่านะฮะนโยบายนะฮะเศรษฐกิจมหภาคแต่ละอย่างนะฮะจะส่งผลกระทบต่อตัวแปรต่างๆในระบบเศรษฐกิจอย่างไรนะโอเคนะคือเนื่องจากอันแรกที่เราต้องการจะถามตัวเองคือเราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยตัวแปรพวกนี้มันถูกกำหนดจากอะไรบ้างใช่ไหมเพื่อที่จะเราจะมาถามต่อไปว่าโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากที่จะควบคุมหรือว่ากำหนดให้ตัวแปรเหล่านั้นนี่มันเป็นค่าไปตามที่เราต้องการเนี่ยนะเราจะทำผ่านนโยบายเศรษฐกิจมหภาคเนี่ยเราจะต้องดำเนินนโยบายต่างๆอย่างไรนะฮะในคลาสสิกเนี่ยก็จะมีความเชื่อแบบนึงว่าโอเคนโยบายอันนี้มีผลต่อระบบเศรษฐกิจแบบนี้นโยบายอีกแบบมีผลต่ออีกแบบนึงนะซึ่งตรงนี้เนี่ยคลาสสิกกับเคนเซียนเนี่ยเขาจะมีความเชื่อไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือว่านอกจากเรารู้ว่าตัวแปรถูกกำหนดยังไงเราจะต้องรู้ว่านโยบายเนี่ยมันมีผลอย่างไรนะฮะโดยทั่วไปเวลาเราพูดถึงนโยบายเนี่ยนะฮะในทางมหภาคเนี่ยเราก็จะหลักๆเราก็จะมี2อันถูกไหมก็คือนโยบายการเงินใช่ไหมฮะกับนโยบายการคลังนะฮะเดี๋ยวต่อไปถ้าเราเรียนเรื่องภาคระหว่างประเทศมันก็อาจจะมีนโยบายเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าหรือว่านโยบายการค้าระหว่างประเทศแต่ว่าหลักๆตอนนี้เราสนใจก็คือนโยบายการเงินกับนโยบายการคลังนะฮะเป็นหลักนะครับโอเคถึงตอนนี้มีใครงงและมีคำถามอะไรไหมเอ่ยไม่มีนะฮะเอาล่ะนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาขึ้นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคสำนักคลาสสิกนะฮะเราอยากจะให้เห็นภาพรวมก่อนละกันนะฮะตอนนี้เนี่ยตัวแปร2อันแรกที่อาจารย์สนใจเราจะมาสู่ข้อ1นะฮะคือเราดูอยู่ที่เศรษฐศาสตร์มหภาคสำนักคลาสสิกนะเราจะสนใจว่าตัวแปรที่สำคัญนี้กำหนดขึ้นอย่างไรบ้างนะฮะอันแรกที่อาจารย์จะดูเนี่ยก็คือรายได้ประชาชาติกับราคาใช่ไหมฮะ
เราบอกแล้วว่ารายได้ประชาชาติเนี่ยมันก็คือคราวที่แล้วเราคุยกันไปว่าพวกรายได้ประชาชาติต่างๆเนี่ยมันวัดจากอะไรมันวัดจากปริมาณคือมันวัดจากสินค้ามูลค่าสินค้าและบริการถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยมันก็คือเหมือนกับเป็นสินค้าและบริการนั่นแหละนะฮะทีนี้เมื่อมันเป็นสินค้าและบริการเนี่ยนะมันก็จะคือคุณนึกถึงเวลาที่คุณเรียนจุลภาคใช่ไหมจุลภาคเนี่ยตลาดในทางจุลภาคเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยคุณการที่คุณศึกษาตลาดในทางจุลภาคเนี่ยคือคุณศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างราคาแล้วก็ปริมาณสินค้าถูกไหมฮะที่เราวาดรูปกราฟตลาดแล้วก็แกนนอนเป็นQ แกนตั้งเป็น P ถูกไหมเป็นลักษณะเดียวกันนะทีนี้ในทางมหภาคเนี่ยรายได้ประชาชาตินะฮะและรายได้ประชาชาติในที่นี้ก็คือปริมาณสินค้าและบริการนะฮะเราควรจะเติมไปหน่อยหนึ่งก็ได้นะฮะว่าที่แท้จริงนะอันนี้ก็จะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะฮะโอเคนะคือ Y ใหญ่ของเราเนี่ยนะหรือว่ารายได้ประชาชาติที่แท้จริงเนี่ยมันก็คือคราวที่แล้วเราพูดถึงว่าถ้าเป็นตัวแปรที่แท้จริงเนี่ยก็คือมันจะดูเฉพาะส่วนที่มันเป็นคือเราตัดผลทั้งราคาออกใช่ไหมเราหา real term ก็คือเราตัดผลทั้งราคาออกเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเวลาที่เราในทางมหาภาคเนี่ยเวลาที่พูดถึงอะไรที่มันเป็น real เนี่ยหรือว่าที่แท้จริงเนี่ยก็ให้คุณนึกถึงเป็นสิ่งของนะฮะอย่าไปนึกถึงเป็นมูลค่านะทีนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นรายได้ประชาชาติเนี่ยมันก็คือพวกปริมาณของปริมาณสินค้าและบริการที่ถูกผลิตขึ้นมาในระบบเศรษฐกิจถูกไหมฮะในขณะที่ระดับราคาสินค้าและบริการมันก็คือ price มันก็คือราคาเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียบเคียงมาจากจุลภาคเนี่ยนะฮะเวลาที่คุณศึกษาว่าของจะมีของขายปริมาณเท่าไหร่แล้วก็มีของที่ขายในปริมาณนั้นเนี่ยจะขายที่ราคาเท่าไหร่เนี่ยเราก็อ้างอิงจากกราฟอุปสงค์กับอุปทานถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นในมหภาคก็เหมือนกันนะฮะก็คือเวลาที่คุณจะดูว่าระดับรายได้ประชาชาติหรือว่าปริมาณสินค้าและบริการที่มีขายกับราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปมันจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยคุณก็ดูจากกราฟของตลาดสินค้าและบริการซึ่งเป็นการระหว่างราคากับปริมาณนะซึ่งลักษณะคล้ายๆกับอุปสงค์และอุปทานนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแต่ว่าพอคุณดูในลักษณะของมหภาคเนี่ยนะจากแทนที่จะเป็นอุปสงค์ของสินค้าชนิดเดียวเนี่ยเราก็จะดูอุปสงค์ของสินค้าและบริการทุกชนิดรวมๆกันในระบบเศรษฐกิจซึ่งเราเรียกมันว่าอุปสงค์มวลรวมนะหรือว่า aggregate demand ใช่ไหมฮะในขณะที่เวลาที่คุณดูอุปทานนะเวลาที่คุณดูเรียนในจุลภาคเนี่ยอุปทานก็จะพูดถึงอุปทานสินค้าชนิดเดียวใช่ไหมฮะแต่เวลาที่คุณมาเรียนในแมโครเนี่ยคุณก็จะต้องมาดูอุปทานของสินค้าทุกชนิดรวมๆกันเราก็เรียกมันว่าอุปทานมวลรวมหรือว่า aggregate supply นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ aggregate demand กับ aggregate supply เนี่ยมันลักษณะคล้ายกับที่เราเรียนในจุลภาคนั่นแหละนะเพียงแต่ว่าแทนที่เราจะสนใจสินค้าชนิดเดียวเราพูดถึงอุปสงค์และอุปทานของสินค้าในระบบเศรษฐกิจรวมๆกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยนะฮะสุดท้ายแล้วคุณจะตอบคำถามว่าระบบเศรษฐกิจเราเนี่ยจะมีรายได้ประชาชาติเท่าไหร่แล้วระดับราคาสินค้าและบริการจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยนะฮะสองสิ่งนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะต้องไปดูที่อุปสงค์มวลรวมกับอุปทานมวลรวมนะฮะเป็นภาพเดียวเลยกับภาพเดียวกันกับเวลาที่เราเรียนในจุลภาคอ่ะก็คือมีอุปสงค์อุปทานตัดกันปริมาณเป็นเท่าไหร่ราคาเป็นเท่าไหร่นี่ก็เหมือนกันนะฮะรายได้ประชาชาติดุลยภาพหรือว่าปริมาณสินค้าที่จะมีขายกับระดับราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปเนี่ยก็จะถูกกำหนดจากอุปสงค์มวลรวมแล้วก็อุปทานมวลรวมนะฮะเหมือนกันทั้งคลาสสิกกับเคนส์นะฮะเหมือนกันทั้งคลาสสิกกับเคนส์ข้อแตกต่างก็คือว่าลักษณะทีนี้เราก็จะดูลึกลงไปอีกว่าโอเคคุณรู้แล้วว่าถ้าคุณอยากจะรู้ว่า Y กับ P เนี่ยในระบบเศรษฐกิจจะเป็นเท่าไหร่คุณต้องได้คุณต้องไปหาอุปสงค์มวลรวมกับอุปทานมวลรวมมานะฮะคำถามต่อไปก็คือว่าแล้วจะไปหาไว้ได้ยังไงนะฮะของคลาสสิกเนี่ยอุปสงค์มวลรวมหน้าตาเป็นยังไงอุปทานมวลรวมหน้าตาเป็นยังไงนะแล้วของเคนส์เนี่ยอุปสงค์มวลรวมหน้าตาเป็นยังไงอุปทานมวลรวมหน้าตาเป็นยังไงนะเป็นสิ่งที่เราจะพูดถึงต่อไปนะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงอุปสงค์มวลรวมและอุปทานมวลรวมของสำนักคลาสสิกนะเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยไล่ระดับรายได้ประชาชาติแล้วก็ราคาสินค้านะฮะแล้วถ้าโชคดีเราอาจจะได้ตัวแปรอื่นมาด้วยนะฮะโอเคนะ
เกิดอะไรขึ้นมีใครไม่พอใจอะไรเราหรือเปล่าคะนะฮะก็ค่อยพูดค่อยด่ากันนะคะเอาล่ะนะฮะทีนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่เรานะครับว่าเราอยากจะเรียนอุปสงค์ก่อนหรือประธานก่อนนะในแต่ละสำนักนะฮะทีนี้เนี่ยสำนักเซนต์ดาสำนักคลาสสิกนะฮะ เรามาพูดถึงประวัติของเขากันนิดหนึ่งนะฮะก่อนที่เซนต์ดาสำนักคลาสสิกเนี่ยแนวคิดเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่อดัมสมิธนะอดัมสมิธนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอดัมสมิธเกิดขึ้นมาเนี่ยแนวคิดของเขาเนี่ยมีมาเพื่อคล้ายๆกับว่าจะมาหักล้างกับแนวคิดที่มีอยู่ก่อนนะฮะส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนี้นะสำนักใหม่เกิดขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อจะหักล้างอะไรที่มันมีอยู่เดิมนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าคุณเรียน213มาแล้วซึ่งเขาน่าจะสอนละเอียดกว่าเรานะฮะ213 214เนี่ยมันจะพบว่ามันแนวคิดที่เฟื่องฟูอยู่ก่อนหน้าสำนักคลาสสิกเนี่ยก็คือพวกพาณิชย์นิยมใช่ไหมพาณิชย์นิยมที่เขาต้องไปล่าอาณานิคมหาตลาดแล้วก็เก็บขายให้ได้เงินมากๆและเก็บเงินเอาไว้เพราะมีความเชื่อว่าถ้าฉันมีทองเยอะที่สุดฉันจะร่ำรวยและแฮปปี้ที่สุดใช่ไหมฮะอดัมสมิธเนี่ยมีขึ้นมาเพื่อคือเขาที่เศรษฐศาสตร์สำนักคลาสสิกเนี่ยนะมีมาเพื่อที่จะหักล้างแนวคิดเหล่านั้นนะฮะแนวคิดอะไรบ้างที่เขาต้องการจะหักล้างนะฮะมีหลายอย่างนะฮะอันที่หนึ่งที่เขาไม่เห็นด้วยก็คือว่าไอ้การที่เราต้องการเก็บเงินเก็บทองนะคือไอ้ความคิดที่ว่าเนี่ยเก็บเงินไปเถอะมีปริมาณเงินอยู่ในระบบเศรษฐกิจเยอะๆเนี่ยชาติจะร่ำรวยแล้วเราจะแฮปปี้นะอันนี้เป็นแนวคิดแรกเลยที่นักเศรษฐศาสตร์สำนักคลาสสิกต้องการที่จะหักล้างเขาบอกเราว่านะนี่คือผลนะเดี๋ยวเราจะมาหาดูว่าเฮ้ยคำอธิบายอะไรที่พาไปสู่ผลอันนี้นะนักเศรษฐศาสตร์สำนักคลาสสิกพยายามจะบอกเราว่า no เธอไม่ต้องเก็บเงินเยอะเพราะว่าถึงมีเงินเยอะไปเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตของคุณเนี่ยดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามองว่านโยบายการเงินคือการเพิ่มปริมาณเงินไม่ว่าจะเป็นด้วยการอัดฉีดเงินเข้าไปด้วยการเอาเงินเอาทองมาจากที่อื่นเนี่ยไม่ได้ช่วยให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีความสุขมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นอันนึงคือนโยบายการเงินไม่มีผลอะไรนะฮะแล้วอะไรที่มีผลนะฮะคลาสสิกนักเศรษฐศาสตร์คลาสสิกบอกว่าปัจจัยที่มีผลจริงๆเนี่ยเป็นปัจจัยที่เราเรียกว่าเป็นปัจจัยที่เป็น real term นะคำว่า real term คือปัจจัยที่แท้จริงปัจจัยที่แท้จริงคืออะไรนะเราบอกไปแล้วคราวที่แล้วเวลามหภาคพูดถึงคำว่าที่แท้จริงที่แท้จริงเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งที่ต้องเปรียบเทียบกันก็คืออันนึงก็จะเป็นคำว่าที่เป็นตัวเงินใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นปัจจัยที่แท้จริงเช่นเวลาคุณพูดถึงสินค้าก็คือตัวสินค้าที่มีให้คุณใช้อันนี้คือเป็นปัจจัยที่แท้จริงนะไม่ใช่เงินไม่ใช่เงินทองที่มันเป็นแค่สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ประเด็นแรกของคลาสสิกเลยนะที่พอคุณเรียนจนจบเนี่ยคุณจะพบว่าสิ่งที่เขาต้องการจะบอกคือปัจจัยทางด้านการเงินเนี่ยไม่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่สิ่งที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่คือปัจจัยที่แท้จริงสินค้าและบริการที่แท้จริงการจ้างงานอะไรพวกเนี้ยนะโอเคนะฮะกับอีกอันนึงนะฮะอีกอันนึงนะที่นักเศรษฐศาสตร์พยายามโต้แย้งนะคือถ้าคุณเรื่องถึงพาณิชย์นิยมเนี่ยสิ่งที่เขาทำคือหน่วยงานที่เข้ามามีบทบาทในระบบเศรษฐกิจคือภาครัฐถูกไหมคุณจะเห็นว่ามีบริษัทอะไรนะอินเดียตะวันตกตะวันออกอะไรมากมายที่เรื่องถึงตอนโคราชนิคมไหนจะมีบริษัทที่ผูกขาดโดยรัฐบาลที่คือรัฐบาลต้องคอยเข้ามาจัดการระบบเศรษฐกิจใช่ไหมฮะคลาสสิกเนี่ยพยายามที่จะบอกว่า no รัฐบาลไม่จำเป็นต้องเข้ามาวุ่นวายมากเพราะเอกชนเนี่ยมีกลไกของเขาเองอยู่แล้วแหละในการที่จะขับเคลื่อนให้ระบบเศรษฐกิจมันไปในสิ่งที่ดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลอย่าเข้ามายุ่งวุ่นวายมากนะนี่คือไอเดียสองไอเดียหลักๆของคลาสสิกนะฮะหนึ่งก็คือเรายังไม่เขียนเพราะอะไรเพราะมันคือการสปอยนะเดี๋ยวตอนจบเราจะมาได้ข้อสรุปเดียวกันแล้วค่อยเขียนสรุปทีหลังนะแต่ว่าสปอยก็คือว่าสิ่งสุดท้ายที่คุณจะได้มาก็คือว่าปัจจัยทางด้านการเงินไม่มีผลสิ่งที่มีผลคือปัจจัยที่แท้จริงนะฮะและอันที่2ก็คือว่าภาครัฐไม่ต้องเข้ามายุ่งมากเพราะว่าปล่อยให้ระบบเศรษฐกิจทำงานไปนั่นแหละดีที่สุดนะฮะโอเคนะอันนี้คือไอเดียของคลาสสิกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะถ้าคุณเรียนจุลภาคมาเนี่ยนะคุณจะพบว่าไอเดียว่าตลาดทำงานได้ดีตลาดจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพอะไรเงี้ยมันคือไอเดียของสำนักคลาสสิกอะที่มองว่าเฮ้ยราคามันเปลี่ยนแปลงไปได้ทำให้กลไกตลาดทุกอย่างราบรื่นสมูทอะไรพวกเนี้ยนะนี่คือไอเดียของคลาสสิกนะฮะซึ่ง
คุณฟังแบบนี้คุณจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะพอคุณเรียนไปจนจบคุณจะมีความรู้สึกว่ามันยังไม่เกิดข้อแตกต่างระหว่างจุลภาคกับมหภาคคือเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีการแยกถ้าตอนเด็กๆเราเรียนมาว่าเศรษฐศาสตร์เริ่มแยกเป็นมหภาคเมื่อตอนที่เกิดเคนถูกไหมเราบอกว่าเคนเป็นบิดาของเศรษฐศาสตร์มหภาคเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าก่อนเคนเนี่ยเศรษฐศาสตร์ก็คือเศรษฐศาสตร์นะฮะคือคุณจะเรียนจุลภาคหรือคุณจะเรียนระบบใหญ่เศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันคือก็กลไกราคาก็ทำงานได้ดีทุกอย่างก็จะมีราคาเป็นตัวปรับนะทุกอย่างสมูทหมดไม่มีข้อแตกต่างอะไรกันนะฮะพอเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยที่คุณอยู่ในสมัยคลาสสิกเนี่ยนะสมัยที่ classical macroeconomics เนี่ยเฟื่องฟูเนี่ยก็จะไม่มีคำว่าคลาสสิกถูกไหมเพราะว่ามันก็มีอย่างเดียวเศรษฐศาสตร์มีอย่างเดียวนะฮะจนกระทั่งเคนส์เกิดขึ้นนะเพราะเคนส์เกิดขึ้นเนี่ยคำว่าคลาสสิกถึงเกิดคำว่าคลาสสิกเกิดเพราะเคนส์เนี่ยเรียกอีกคนที่มาก่อนเขาเนี่ยว่าคลาสสิกใช่ไหมคลาสสิกเนี่ยมันคือแปลว่าเป็นอะไรที่มันแบบเหมือนดั้งเดิมเหมือนออริจินอลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าคลาสสิกเนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะเคนไม่เห็นด้วยกับคนที่มีมาก่อนเขาเคนก็เลยบอกว่าเนี่ยฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดก่อนหน้านี้แล้วก็เรียกความคิดอีกก่อนหน้านี้ว่าclassical macroeconomics นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคำนี้มันเกิดขึ้นมาตอนพร้อมเคนแต่จริงๆเนี่ยไอ้ตัวสำนักเนี่ยมันเกิดมาก่อนนะเกิดมาก่อนชื่อเรียกนะฮะโอเคนะทีนี้เราบอกว่าวันนี้เราจะมาดูว่าโอเคอุปสงค์กับอุปทานมวลรวมระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะตามสำนักคลาสสิกเนี่ยมันมาจากอะไรบ้างถูกไหมฮะทุกคนหน้าตาอะไรดูฉลาดเฉลียวนะฮะไหนตอบเราสินะฮะเวลาที่คุณเรียนจุลภาคเนี่ยนะอุปสงค์คุณได้มาจากอะไรอุปสงค์คืออะไรก่อนหน้านี้ดีกว่าอุปสงค์คืออะไรปริมาณเสนอซื้อใช่ไหมเป็นมาจากความต้องการของผู้ซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อคนที่จะมาซื้อของเนี่ยก็คือจะมีผลต่ออุปสงค์นะแล้วอุปทานเนี่ยมาจากอะไรนะมาจากผู้ขายใช่ไหมทีนี้เวลาที่เราบอกว่าปัจจัยอะไรบ้างที่มันมีผลต่ออุปทานราคาเนี่ยมันมีผลตอนที่เราเรียนจุลภาคนะฮะซึ่งมีอาจารย์คนสวยสอนอยู่นะฮะจุลภาคเนี่ยเราพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อทั้งอุปสงค์และอุปทานก็คือราคาใช่มั้ยทีนี้นอกจากราคาเนี่ยนะปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่ออุปทานมีอะไรบ้างอะไรนะคะเกี่ยวกับการผลิตถูกไหมคือปัจจัยในนั้นผู้ขายถ้าเราจำได้ตอนที่เราเรียนในจุลภาคเนี่ยนะฮะสิ่งที่มีผลต่ออุปทานนี่มันคือเป็นของที่มันจะมีผลต่อเทคโนโลยีในการผลิตใช่ไหมฮะหรือว่าปริมาณปัจจัยการผลิตถูกไหมฮะโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในทำนองเดียวกันนะฮะในทางมหภาคเนี่ยปัจจัยที่มีผลต่อประสงค์เนี่ยมันก็คือจะเป็นปัจจัยที่มันมีผลต่อความต้องการของผู้ซื้อในขณะที่ปัจจัยที่มีผลต่ออุปทานเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่มันมีผลต่อการผลิตนะฮะปัจจัยที่มีผลต่อเทคโนโลยีในการผลิตปริมาณปัจจัยการผลิตอะไรพวกนี้นะฮะทีนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วว่าคลาสสิกเนี่ยเขาสนใจเขาคิดว่าปัจจัยที่เป็นตัวเงินหรือปัจจัยที่แท้จริงเนี่ยมีสำคัญกว่ากันในระบบเศรษฐกิจคลาสสิกบอกว่าปัจจัยใดที่เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดปัจจัยที่เป็นตัวเงินหรือว่าปัจจัยที่แท้จริงปัจจัยที่แท้จริงเมื่อปัจจัยที่แท้จริงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขามองว่ามันเป็นปัจจัยที่แท้จริงก็คือสิ่งที่กำหนดการผลิตสินค้าและบริการนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคีย์สำคัญที่สุดนะฮะของคลาสสิกเนี่ยจะอยู่ที่ฝั่งอุปทานนะฮะอุปทานนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะเรียนอุปทานต่อนะฮะอุปทานมวลรวมของสำนักคลาสสิกอุปทานมวลรวมนี่คือภาษาอังกฤษก็คือ aggregate supply นะฮะ aggregate supply นะฮะเราบอกแล้วนะฮะว่าอุปทานเนี่ยเวลาเราพูดถึงอุปทานนี่เราพูดถึงการผลิต
ช่ไหมฮะเราพูดถึงการผลิตเราพูดถึงปริมาณปัจจัยการผลิตที่ใช้นะอันนี้คือฝั่งอุปทานนะฮะดังนั้นนะดังนั้นซึ่งเคนส์ก็เหมือนกันนะเคนส์เนี่ยไม่ว่าคุณจะเรียนเคนส์หรือว่าคลาสสิกเนี่ยเวลาคุณพูดถึงอุปทานเนี่ยคุณจะต้องนึกถึงพวกเทคโนโลยีในการผลิตแบบปัจจัยการผลิตอะไรพวกเนี้ยนะคือนึกถึงฝั่งการผลิตนะโอเคนะตอบคำถามเรามานะฮะทุกคนผ่านมีใครยังไม่ผ่าน ECO 1101บ้างไม่มีมีใครยังไม่ผ่าน ECO 2101บ้างไม่มีนะเพราะฉะนั้นถ้าใครตอบผิดนะเราจะโทรเรียกอาจารย์ขวัญนะฮะให้มารับรู้นะฮะความล้มเหลวของนักศึกษานะฮะตอบเรามานะฮะตอบเรามาเวลาที่คุณเรียนจุลภาคนะฮะผลผลิตเนี่ยมันมักจะขึ้นกับอะไรบ้างคุณเรียนจุลภาคเนี่ยมันจะมีบอกว่าโอเคเวลาคุณผลิตสินค้าและบริการเนี่ยจะได้ผลผลิตเท่าไหร่เนี่ยมันจะต้องมีผลผลิตเนี่ยเป็นฟังก์ชันของอะไรอะไรเอ่ยเป็นตัวที่กำหนดว่าจะมีผลผลิตเท่าไหร่อะไรนะคะไม่ใช่สิลูกเรากำลังพูดถึงการผลิตตอนนี้เราพูดถึงการผลิตใช่ไหมเราพูดถึงการผลิตแล้วเราเคยเรียนเรื่องผลผลิตเราเคยเรียนทฤษฎีการผลิตใช่ไหมคะเราเคยเรียนทฤษฎีการผลิตอะไรเอ่ยที่จะเป็นตัวบอกว่าเราจะได้ผลผลิตเท่าไหร่อะไรนะคะปริมาณปัจจัยการผลิตถูกไหมฮะจำได้ไหมเราบอกว่าผลผลิตจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยขึ้นกับว่าเราใช้ปัจจัยการผลิตแต่ละอย่างเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ใช่ไหมฮะขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ปัจจัยการผลิตแต่ละอย่างจำนวนเท่าไหร่ทีนี้คำถามที่สำคัญมากนะฮะโปรตอบเรานะตอบไม่ได้เราจะให้กระโดดตบนะทั้งห้องนะเรามีสิ่งหนึ่งนะฮะที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณปัจจัยการผลิตที่ใช้กับปริมาณผลผลิตที่ได้รับเราเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรมันจะเป็นสิ่งหนึ่งทางคณิตศาสตร์ที่บอกเราว่าเฮ้ยถ้าฉันใช้แรงงานเท่านี้ใช้ทุนเท่านี้จะได้ผลผลิตออกมากี่ชิ้นอย่างเงี้ยสิ่งที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณปัจจัยการผลิตที่ใช้กับผลผลิตที่ได้รับเราเรียกมันว่าตึงเราเรียกว่าอะไรคะมีคำอะไรผุดอยู่ในหัวเราบ้างคะอะไรเอ่ยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณผลผลิตที่ใช้กับไม่ใช่ปริมาณปัจจัยการผลิตที่ใช้กับผลผลิตที่ได้อาจารย์ขวัญจะต้องร้องไห้นะใครตอบอะไรก็ได้มาสักอย่างนึงให้อาจารย์ได้รู้สึกชุ่มชื่นหัวใจสิไหนลองตอบมาสิคะเราเรียกอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยแรงงานไม่ใช่สิแรงงานนี่คือปัจจัยการผลิตที่ใช้แต่เรากำลังจะพูดถึงสิ่งหนึ่งทางคณิตศาสตร์ดีงามมากนะฮะฟังก์ชันอะไรที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันนี่คือฟังก์ชันอะไรที่ฟังก์ชันที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณปัจจัยการผลิตที่ใช้กับผลผลิตที่ได้รับเราเรียกนั้นว่าฟังก์ชันอะไร production function ฟังก์ชันการผลิตดีใจที่ทุกคนไม่ต้องภาษาอังกฤษคือ production functionนะคำนี้ผุดขึ้นมาเพราะอะไรนะเพราะว่าทวนอีกครั้งนะฮะเรากำลังอยากจะรู้ว่าอุปทานมวลรวมของคลาสสิกเนี่ยเกิดจากอะไรนะฮะทีนี้เนี่ยเรารู้ว่าคำว่าอุปทานเนี่ยมันหมายถึงปริมาณสินค้าและบริการมันพูดถึงการผลิตว่าจะมีสินค้าและบริการถูกผลิตออกมาเท่าไหร่นะฮะซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะบอกได้ว่าสินค้าและบริการจะถูกผลิตมาเท่าไหร่เนี่ยคือฟังก์ชันการผลิตหรือว่า production function นะฮะ production functionโอเค
ทีนี้ในทางมหาภาคนะฮะปัจจัยการผลิตเนี่ยมันมีอยู่หลายอย่างนะฮะโดยทั่วไปในเวลาที่คุณเรียนเศรษฐศาสตร์มหาภาคเนี่ยเราจะสมมุติอะไรเยอะแยะไปหมดนะฮะสิ่งหนึ่งที่เราสมมุติก็คือว่าปัจจัยการผลิตที่ใช้เนี่ยจะมีอยู่แค่2ประเภทเท่านั้นนะฮะก็คือแคปิตอลคือตัว K แล้วก็labor นะก็คือตัว L ใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ย Y นะฮะหรือว่าปริมาณผลผลิตเนี่ยนะฮะก็จะขึ้นกับปัจจัยการผลิต2ชนิดก็คือ capital คือทุนและ labor คือแรงงานนะ labor คือแรงงานนะนี่คือฟังก์ชันการผลิตของเรานะฮะขึ้นอยู่กับ2อย่างนี้นะฮะ เพราะฉะนั้นอุปทานรวมจะเป็นเท่าไหร่ supply จะเป็นเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันงานผลิตและไอ้ตัวที่อยู่ในฟังก์ชันถูกมั้ยก็คือมันคือคุณอยากจะรู้ว่าระบบเศรษฐกิจจะผลิตสินค้าได้เท่าไหร่ใช่มั้ยคุณก็มาดูว่าโอเคฟังก์ชันการผลิตเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะฟังก์ชันการผลิตอย่างเช่นอาจจะเป็นสมการ k กําลัง2 l กําลัง5 k บวก l k ลบ l อะไรก็ว่าไปใช่มั้ยฮะ k ลบ l ไม่ได้นะ k บวก l k คูณ l อะไรอย่างเงี้ยนะคือขึ้นอยู่กับฟังก์ชันว่าคุณจะต้องใช้แรงงานแล้วก็ทุนเนี่ยมาประกอบกันจํานวนเท่าไหร่ถึงจะได้ผลผลิตออกมานอกจากจะขึ้นอยู่กับตัวฟังก์ชันว่าฟังก์ชันหน้าตาเป็นยังไงอันนี้อาจารย์เขียนอยู่ในรูปทั่วไปใช่ไหมคืออาจารย์เขียน f เนี่ยมันอาจจะเป็นได้หลายอย่างอาจจะเป็น f k l เนี่ยจริงๆอาจจะเป็น k บวก l ก็ได้อาจจะเป็น k กำลัง1ส่วน2 l กำลัง1ส่วน2ก็ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมคือแต่ว่าเราเขียนเป็น f เนี่ยเพื่อให้เป็นการลักษณะการเขียนว่ามันเป็นเขียนรูปทั่วไปไม่ได้เจาะจงว่าหน้าตาฟังก์ชันจะเป็นยังไงนะฮะใครไม่รู้จักฟังก์ชันนะฮะอาจารย์มันลงอยู่ชั้น5นะฮะเชิญไปปรึกษาอาจารย์มันลงนะโอเคนะทีนี้ถ้าสมมติว่าเรารู้ฟังก์ชันการผลิตนะเรารู้ว่าฟังก์ชันหน้าตาเป็นยังไงนะสิ่งเดียวที่จะบอกว่าจะมีผลผลิตเท่าไหร่ก็คือปริมาณปัจจัยทุนกับปัจจัยแรงงานที่เราใช้ถูกไหมฮะปัจจัยทุนกับปัจจัยแรงงานที่เราใช้เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนนะซึ่งส่วนใหญ่เรามักจะทำแบบนี้นะเวลาเราเรียนเศรษฐศาสตร์นี่เวลาที่มันมีตัวแปรเปลี่ยนแปลงไปเยอะๆไอ้นู่นก็มีผลไอ้นี่ก็มีผลเนี่ยเราทำไงเวลาเราเรียนสมมติว่ามีตัวแปรอยู่8อย่างที่มีผลต่อสิ่งนี้อะไรนะคะใช่วิธีการก็คือเวลาที่มีตัวแปรหลายอย่างเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเราจะกำหนดให้อันอื่นๆเนี่ยมันคงที่หมดเหลืออยู่แค่ตัวเดียวพอนะแล้วเราค่อยๆถ้าเราโชคดีนะเราก็ค่อยๆปรับให้ตัวลองหลังจากที่เราปล่อยให้ตัวดึงเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเรารู้ว่ามันทำงานยังไงเราก็ค่อยลองให้อีกตัวดึงเปลี่ยนบ้างถูกไหมฮะในที่นี้ก็เหมือนกันนะฮะโดยทั่วไปเนี่ยนะครับหนึ่งนะสวัสดีครับ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 ยังครับครับพอดีสอนอยู่นะฮะเดี๋ยวท่านทราบผลเดี๋ยวโทรเดี๋ยวผมพูดให้ครับพอดีสอนอยู่ครับครับโอเคนะฮะมีเขาโทรมาถามเรื่องประมูลแล้วนะฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะโดยทั่วไปเนี่ยเราก็มักจะให้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี้ยคงที่นะฮะซึ่งในที่นี้เนี่ยนะเราจึงสมมตินะฮะให้ปัจจัยทุนคงที่นะปัจจัยทุนเนี่ยคงที่นะคือพูดง่ายๆคือว่าสมมุติว่าตอนนี้ระบบเศรษฐกิจเราเนี่ยทำไมถึงไปให้ปัจจัยทุนคงที่นะเพราะว่าเรามองว่าระบบเศรษฐกิจเนี่ยสมมุติว่าตอนนี้เรามีเครื่องจักรอยู่ปริมาณหนึ่งนะฮะเอามีเครื่องจักรเท่านี้เครื่องจักรยังไม่เปลี่ยนนะแล้วเราปล่อยให้ตัว L เนี่ยนะฮะเป็นตัวเปลี่ยนเอ๊ะเดี๋ยวนะเราขอเปลี่ยนนะฮะเนื่องจากเราบอกว่าเราให้การจ้างงานคือตัว n ใช่ไหมเพราะคือการจ้างงานก็คือจำนวนแรงงานที่ทำงานถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะขออนุญาตไม่ใช้ตัวเดียวกันนั่นแหละนะแต่เราจะใช้เป็นตัว n แทนนะโอเคนะเหตุผลที่เราให้ทุนคงที่และสนใจ n เพราะว่าอย่างที่เราบอกไปแล้วนะเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเพราะตัวแปรหนึ่งที่เราสนใจก็คือการจ้างงานเราอยากรู้ว่าระบบเศรษฐกิจมีการจ้างงานเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นถ้าเราสมมติให้การจ้างงานคงที่เราก็จะไม่รู้ว่าการจ้างงานจะเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกปล่อยให้การจ้างงานเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ให้ทุนคงที่ซึ่งก็ค่อนข้างเข้าใจได้ไม่ยากถูกไหมเพราะว่า
ถามว่าระหว่างการเพิ่มพลทำงานกับการสร้างเครื่องจักรมาเพิ่มเนี่ยการสร้างเครื่องจักรเพิ่มก็จะดูยากกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเราจะสมมติว่าให้ปัจจัยทุนเนี่ยมันมีอยู่คงทีนะฮะแล้วเราก็ใช้ปัจจัยทุนในทำงานทั้งหมดแล้วเราก็จะมาดูเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปัจจัยทุนคงที่นะฮะแล้วเรารู้แล้วว่าฟังก์ชันการผลิตหน้าตาเป็นยังไงนะฮะปริมาณผลผลิตที่ได้จะขึ้นกับอะไรดูยากมากเลยเนี่ยทุนคงที่รู้หน้าตาฟังก์ชันแล้ว y เป็นเท่าไหร่ขึ้นกับอะไรขึ้นกับว่าเรามีการใช้แรงงานเท่าไหร่ถูกไหมฮะใช้แรงงานเท่าไหร่โอเคนะฮะไหนๆก็ไหนๆนะเรามาวาดกราฟกันซะหน่อยนะฮะคำถามก่อนนะฮะวันนี้อาจารย์ขวัญต้องดีใจมากที่นักศึกษาทุกคนเนี่ยจำสิ่งที่อาจารย์ขวัญสอนได้นะฮะถ้าอาจารย์บอกอย่างเงี้ยบอกว่าโอเคในระบบเศรษฐกิจเนี้ยอาจารย์สมมุติให้ปัจจัยทุนคงที่ให้แรงงานเปลี่ยนแปลงได้ถือเป็นการผลิตในระยะสั้นหรือระยะยาวระยะสั้นถูกไหมเพราะว่ามันมีปัจจัยหนึ่งคงที่อยู่นะฮะแล้วเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราว่าเวลาเราวาดกราฟเนี่ยเราจำเป็นต้องวาดกราฟตัว k ไหมไม่ต้องถูกไหมเพราะว่าเราสมมติ k คงที่เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกราฟที่เราจะวาดนะฮะก็แกนตั้งก็คือปริมาณผลผลิตที่จะได้รับถูกไหมฮะแกนนอนคือปัจจัยผันแปรที่เราใช้ก็คือแรงงานเราเรียนมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกตั้งแต่ ECO 1101นะฮะกราฟฟังก์ชันการผลิตระยะสั้นหน้าตาเป็นยังไงมองอย่างสิ้นไร้ความหวังนะฮะวันศุกร์นะฮะวันศุกร์ราม2 8โมงครึ่งนะฮะECO 1101ยังเปิดสอนอยู่นะฮะทุกคนจำไม่ได้เราก็จะบอกนะฮะคือในทางจุลภาคเนี่ยมันจะเป็นเส้นคล้ายๆค่อยๆโค้งระคังคว่ำแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่ามากภาคเราง่ายกว่านี้อีกนะเราไม่ต้องโค้งมากเราวาดมันแค่นี้พอนี่นะฮะนี่คือฟังก์ชันการผลิตby the way นะถ้าคุณจำได้ตอนที่คุณเรียนจุลภาคเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะคือช่วงแรกๆมันอาจจะมีการโค้งเว้าแบบนี้นะฮะแต่ว่าในมหาภาคเนี่ยไอ้ช่วงนี้เราไม่สนใจนะช่วงนี้เราไม่ได้สนใจนะเราเพราะฉะนั้นเราสามารถวาดให้มันโค้งเป็นระฆังเป็นภูเขาแบบนี้ไปเลยได้ทุกคนต้องขุดความรู้จุลภาคมานะครับตอนนี้เป็นจุดที่อาจารย์ขวัญจะช่วยเราได้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆอาจารย์ขวัญมีสอนไหมเนี่ยไม่มีสอนเชิญมาเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะเชิญอาจารย์ขวัญเป็นเกสนะฮะให้อาจารย์ขวัญได้ลงโทษนะนักศึกษาที่สอบผ่านแล้วแต่ว่าไม่มีอะไรอยู่ติดตัวเลยแม้แต่น้อยนะฮะโอเคเรามีฟังก์ชันการผลิตหน้าตาแบบนี้นะฮะกราฟแบบนี้เราเรียกว่ามีความชันเป็นบวกหรือเป็นลบบวกทำไมฮะความชันเป็นบวกทำไมฟังก์ชันการผลิตถึงมีความชันเป็นบวกเดี๋ยวนะขอนิดนึงนะเวลาคุณมีเส้นโค้งเนี่ยนะความชันเนี่ยคุณรู้ใช่ไหมว่าความชันเส้นโค้งหาได้จากอะไรรู้ไหมเวลาคุณจะดูความชันเส้นโค้งรู้จักความชันเส้นตรงถูกไหมฮะรู้จักความชันเส้นตรงเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเส้นโค้งหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะอาจารย์จะหาความชันเส้นโค้งที่จุดนี้นะสมมตินี่คือจุด A นะวิธีการก็คืออาจารย์ก็ต้องลากเส้นสัมผัสจำได้ไหมเส้นสัมผัสคือเส้นตรงที่มาแปะพอดีนะความชันเส้นสัมผัสความชันอีเส้นสีแดงเนี้ยคือความชันเส้นโค้งที่จุด A นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์มาดูที่จุด B อยู่ตรงนี้ที่จุด B อยู่ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะหาความชันเส้นโค้งที่จุด B อาจารย์ก็ต้องลากเส้นสัมผัสที่จุด B สัมผัสนะ
พราะฉะนั้นไอ้ความชันเส้นสีแดงตรงจุด B เนี่ยก็คือความชันเส้นโค้งที่จุด B เพราะฉะนั้นความชันเส้นโค้งคือความชันเส้นสัมผัสนะฮะอยู่ใน ECO 101บทที่1นะบทที่1นะแล้วเราก็รู้ว่านี่คือความชันเป็นบวกคำว่าความชันเป็นบวกหมายความว่าถ้านึกถึงบันไดเนี้ยก็นึกถึงบันไดที่เดินขึ้นใช่มั้ยตับไปที่มันขึ้นขึ้นไปได้เป็นความชันเป็นบวกนะฮะแล้วความหมายของความชันเป็นบวกคืออะไรนะฮะความหมายของความชันนะฮะอันนี้เราจะพูดอย่างรวดเร็วเพราะทุกคนต้องรู้มาแล้วนะฮะคือนะเมื่อแกนนอนเพิ่มขึ้น1หน่วยความหมายของความชันคือเมื่อแกนนอนเพิ่มขึ้น1หน่วยแกน x เพิ่มขึ้น1หน่วยแกน y จะเพิ่มขึ้นกี่หน่วยถูกมั้ยฮะนี่คือความหมายของความชันในกรณีอย่างเช่นในกรณีนี้เนี่ยก็คือถ้า n เพิ่มขึ้น1หน่วย y จะเพิ่มขึ้นกี่หน่วยอันนี้คือความหมายของความชันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า n เพิ่มแล้ว y ก็เพิ่มด้วยความชันก็จะมีค่าเป็นบวกถูกมั้ยเพราะฉะนั้นอย่างกราฟเนี่ยเป็นกราฟที่มีความชันเป็นบวกเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อคุณเพิ่มปัจจัยแรงงานผลผลิตที่ได้ก็จะต้องเพิ่มขึ้นนะนี่คือความหมายของความชันเป็นบวกนะในขณะที่กราฟอะไรก็ตามที่มีความชันเป็นลบหมายความว่ายังไงหมายความว่าเมื่อแกน x เพิ่มขึ้นแกน y เนี่ยมันน้อยลงนะน้อยลงนะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของฟังก์ชันการผลิตเนี่ยเราบอกว่าในมาภาคทุกชนิดที่คุณเจอนะทุกวิชาที่คุณเจอในมาภาคเนี่ยฟังก์ชันการผลิตจะมีความชันเป็นบวกเพราะว่าเรามองว่าเมื่อคุณเพิ่มปัจจัยแรงงานรายได้ประชาชาติจะเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นนะฮะในทางจุลภาคเนี้ยนะคุณบอกว่าจริงๆมันไม่เสมอไปใช่ไหมเราก็ยกตัวอย่างว่าบางครั้งเนี่ยพอเพิ่มปัจจัยไปถึงจุดหนึ่งเนี้ยผลผลิตมันจะเริ่มลดลงถูกไหมถ้าคุณเรียนตอนจุลภาคเนี้ยนะฮะเนี่ยอีกราฟเส้นเนี้ยนะในจุลภาคเนี้ยมันจะเป็นโค้งเป็นระฆังคือมันจะมีช่วงหนึ่งที่ผลผลิตลดลงได้ถูกไหมฮะแต่ว่าในมาภาคเนี้ยเราไม่สนใจนะคือมาภาคมันเป็นแบบเนี้ยนะก็คือว่าเราจะพยายามสมมุติอะไรให้มันง่ายๆไว้นะเพราะฉะนั้นเนี้ยนะฟังก์ชันการผลิตจะวาดแค่เนี้ยก็คือความชันเป็นบวกเสมอนะยิ่ง n เพิ่มผลผลิตจะยิ่งเพิ่มขึ้นนะคำถามต่อไปซึ่งไม่รู้จะถามทำไมนะเพราะว่าถามเลยก็ไม่เคยตอบได้เลยนะฮะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะจากรูปที่อาจารย์วาดเนี่ยนะฮะความชันของอีกราฟเส้นเนี้ยมันค่อยๆเพิ่มขึ้นหรือค่อยๆน้อยลงค่อยๆน้อยลงถูกไหมค่อยๆน้อยลงนะเพราะฉะนั้นไอ้กราฟรูประคังความฟังก์ชันการผลิตในเวลาเราวาดมาภาคเนี้ยเราจะพบว่าความชันของเส้นเนี้ยมันค่อยๆน้อยลงนะในตอบเราทีซินะฮะว่าความชันของฟังก์ชันการผลิตเนี้ยมันคือปริมาณอะไรถ้าเราจ้างปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น1หน่วยผลผลิตที่ได้จะเปลี่ยนแปลงไปกี่หน่วยไอ้คอนเซ็ปต์เนี้ยเราเรียกค่าตัวเนี้ยว่าค่าอะไรจำได้ไหมเราเคยเรียนอะไรนะคะไม่ใช่ความยืดหยุ่นนะฮะอันนี้เป็นหน่วยอยู่แล้วเรายังพูดถึงหน่วยอยู่ว่าถ้าจ้างปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น1หน่วยผลผลิตที่ได้จะเพิ่มขึ้นกี่หน่วยสิ่งนี้เรียกว่าอะไรเราจะต้องบอกใบ marginalmarginal อะไรคะมันมีหลาย marginal ใช่ไหม marginal utility marginal cost marginal product marginal product ถูกไหมต้องเล่นใบ้กันถึงขนาดนี้นะฮะ MPL นะหรือในที่นี้ก็คือ MPN นะฮะเพราะเราใช้ n แทนแรงอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความชันของฟังก์ชันการผลิตนะฟังจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะถ้าคุณฟังตั้งแต่ต้นคุณจะพบว่าตอนนี้ยังไม่มีเรื่องอะไรใหม่นะฮะอยู่ใน111และ212 211นะฮะแต่ก็ไม่มีใครตอบได้นะฮะน่าภูมิใจเหลือเกินนะ
ฟังก์ชันนี่คือฟังก์ชันการผลิตที่คุณเรียนมาจากจุลภาคนะเพราะเราบอกว่าโอเคเราสนใจจะหาอุปทานมวลรวมเรารู้ว่าอุปทานต้องเกิดขึ้นจากการผลิตเพราะฉะนั้นเราเลยดูฟังก์ชันการผลิตนะอุปทานเนี้ยเราบอกว่าในธรรมภาคเนี้ยปัจจัยการผลิตมีอยู่แค่2อย่างคือทุนกับแรงงานเราสมมุติให้ทุนปัจจัยทุนหรือเครื่องจักรเนี้ยคงที่นะเพราะฉะนั้นเนี้ยการผลิตก็จะขึ้นกับแรงงานที่ใช้นะฮะทีนี้ลักษณะของการผลิตเนี้ยเป็นเส้นโครงหน้าตาแบบนี้ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะอันที่หนึ่งเราบอกว่าความชันเป็นบวกเพราะว่าเราต้องการจะบอกว่าเมื่อผลิตเมื่อจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นผลผลิตจะต้องมากขึ้นด้วยนะนั่นหมายความว่า marginal product จะต้องมีค่ามากกว่า0ใช่ไหมมากกว่าเท่ากับ0นะอันที่2นะฮะนอกจากที่เราจะบอกว่าความชันเป็นบวกแล้วเราบอกเมื่อกี้ว่าความชันมันค่อยๆน้อยลงใช่ไหมความชันค่อยๆน้อยลงนะแสดงว่า marginal product ค่อยๆน้อยลงนะฮะเรารู้จักกฎอันนึงที่เราบอกว่านะเมื่อเพิ่มปัจจัยการผลิตมากขึ้น marginal product ที่ได้จากปัจจัยการผลิตหน่วยนั้นเนี่ยจะค่อยๆน้อยลงเราเรียกมันว่า law of diminishing marginal product นะหรือว่า law of diminishing return ใช่ไหมฮะเราไม่เขียนแล้วกันนะขี้เกียจมากนะเพราะว่าเราตอนเราสอน1-1เราก็เขียนไปแล้วรอบหนึ่งนะอาจารย์ขวัญสอนอาจารย์ก็ต้องเขียนไปแล้วรอบหนึ่งเพราะเราไม่เขียนแล้วนะฮะ law of diminishing marginal product นะหรือ law of diminishing return เป็นการที่บอกว่าเมื่อเราเพิ่มปัจจัยการผลิตมากขึ้นเรื่อยๆ marginal product เนี้ยเป็นบวกแต่จะค่อยๆน้อยลงนะทำไมมันถึงน้อยลงได้นะอาจารย์ขวัญบอกเราว่ายังไงบ้างอาจารย์ขวัญจะต้องร้องไห้แทบขาดใจนะทำไมเวลาที่เราเพิ่มปัจจัยการผลิตเนี้ย marginal product มันถึงค่อยๆน้อยลงเดี๋ยวนะเราเคยจำได้มาก่อนไหมว่ามันต้องน้อยลงหรือจำไม่ได้เลยค่ะอาจารย์จำได้ใช่ไหมจำได้ไหนลองอธิบายสิว่าอาจารย์อธิบายว่าไงบ้างเรามีแม็กก็ใช้คนถ้าเราใช้คนต่อคนเนี่ยมันก็ใช้แม็กซ์ไปแล้วก็เพิ่มอีกคนนึงแต่แม็กซ์มันก็มีแค่อันเดียวมันทำให้การผลิตมันลดลงยิ่งมีคนมากๆมันก็ต้องแบ่งแต่ทำงานทำให้ผลผลิตน้อยลงถูกต้องนะฮะนั่นแหละเพราะว่าตอนนี้เราพูดถึงการผลิตในระยะสั้นปัจจัยทุนมันมีจำนวนคงที่ถูกไหมมันเหมือนคุณมีเครื่องจักรอยู่คงที่พอยิ่งคุณเพิ่มแรงงานเข้าไปเนี้ยแต่พอเครื่องจักรคุณมีคงที่เนี้ยสิ่งที่แรงงานคนที่คุณเพิ่มเข้าไปทำได้เนี้ยมันก็เลยน้อยลงเพราะว่าเครื่องจักรที่ต้องทำงานคู่กับแรงงานเนี้ยมันไม่ได้เพิ่มตามถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเป็นที่มาของโดยทั่วไปเราจะมองว่าถ้าในการผลิตระยะสั้นเนี้ยเราจะเผชิญกับ law of marginal product law of diminishing marginal product นะฮะก็คือ marginal product จะค่อยๆน้อยลงนะฮะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยสรุปด้วยกราฟนี้ก็คือว่าเป็นกราฟที่เป็นเส้นโค้งที่ความชันเป็นบวกแต่ค่อยๆน้อยลงนะฮะโอเคเอาล่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเกือบจะได้โดยไม่รู้ตัวนะฮะเราเกือบจะได้ aggregate supply แล้วนะฮะตอนนี้เรารู้แล้วว่าเรารู้ฟังก์ชันการผลิตแล้วเรารู้เพราะอะไรรู้เพราะเราสมมติใช่ไหมเราสมมติว่ามันหน้าตาเป็น f ซึ่ง f จะเป็นอะไรก็ได้นะฮะแล้วเราก็รู้ k แล้วเพราะอะไรเพราะเราก็สมมติอีกว่ามันคงที่มีค่าใดค่าหนึ่งนะตอนนี้สิ่งเดียวที่จะเป็นตัวตัดสินใจว่าผลผลิตจะเป็นเท่าไหร่คือ n ถูกไหม n คืออะไรนะฮะ n คือจำนวนปัจจัยแรงงานที่ใช้หรือพูดภาษาที่มากภาคก็คือการจ้างงานถูกไหมการจ้างงานนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่อมานะที่เราต้องการจะรู้และเป็นคอมโพเนนต์สุดท้ายที่เราจะได้ aggregate supply นะฮะก็คือเราพูดถึงการจ้างงานนะฮะเวลาที่นะฮะต่อไปเราจะดูว่าการจ้างงานเป็นเท่าไหร่ถูกไหมฮะการจ้างงานเป็นเท่าไหร่ไหนตอบอาจารย์ทีนะฮะถ้าคุณอยากรู้ว่าในระบบเศรษฐกิจนี้นะจะมีการจ้างงานกี่คนแล้วค่าจ้างจะเป็นเท่าไหร่คุณต้องไปดูที่ไหนอะไรเอ่ยเป็นตัวที่จะกำหนดปริมาณการจ้างงานและอัตราค่าจ้างเอาใหม่อะไรเอ่ยเป็นตัวที่จะกำหนดปริมาณสินค้า
ที่จะมีการซื้อขายกันในตลาดและราคาของสินค้านั้นถ้ามันเวลาเราเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะคะเวลาเราอยากรู้ว่าเฮ้ยของชนิดนี้เนี่ยจะขายปริมาณเท่าไหร่แล้วราคาเป็นเท่าไหร่คุณไปดูที่อะไรนะคะเราเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นะคะอะไรคะถ้าเราอยากจะรู้ว่ามีของจะมีปริมาณเท่าไหร่แล้วราคาเป็นเท่าไหร่เราก็ไปดูที่ตลาดสินค้าอันนั้นถูกไหมฮะตลาดสินค้าอันนั้นในที่ทำนองเดียวกันนะฮะเราคุณอยากรู้ว่ามีการจ้างงานเท่าไหร่แล้วอัตราค่าจ้างอัตราค่าจ้างก็คือราคาของแรงงานถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะไปก็คือคุณไปดูที่ตลาดแรงงานคือคอนเซ็ปต์มันเหมือนกันเลยนะคือคุณจะสังเกตเห็นว่ามันคลาสสิกมากเพราะมันเหมือนกับจุลภาคเลยนะคุณสนใจอะไรคุณก็ไปดูที่ตลาดอันนั้นนะแกนนอนคือปริมาณแกนตั้งคือราคาคุณจะดูภาพรวมระบบเศรษฐกิจคุณก็บอกว่าแกนนอนคือปริมาณสินค้าและบริการโดยทั่วไปแกนตั้งก็คือระดับราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปตอนนี้คุณอยากจะรู้ว่ามีการจ้างงานเท่าไหร่คุณก็ไปดูที่ตลาดแรงงานแกนนอนคือปริมาณแรงงานที่จ้างถูกไหมก็คือปริมาณการจ้างงานส่วนแกนตั้งคือราคาราคาของแรงงานเราก็เรียกมันว่าอะไรคือราคาของแรงงานค่าจ้างถูกไหมฮะค่าจ้างนะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูตลาดแรงงานนะในตลาดแรงงานนี้เราก็จะดู2 อย่างถูกไหมตลาดแรงงานจะเป็นตัวที่จะบอกเราว่าจะเกิดการจ้างงานเท่าไหร่แล้วก็อัตราค่าจ้างเป็นเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นอันนี้เราไปดูที่ตลาดแรงงานนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆวันนี้เนี่ยเราจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในตลาดแรงงานจะรู้ว่าค่าจ้างและการจ้างงานกำหนดด้วยอะไรนะฮะแล้วมันก็จะเป็นที่มาของเส้นอุปทานมวลรวมนะฮะนะเพราะฉะนั้นเรากลับมาที่ที่เดิมนะฮะอุปทานมวลรวมของคลาสสิกนะ1นะคุณมันมาจากอะไรบ้างอันที่1คือมาจากฟังก์ชันการผลิตคืออันนี้ใช่ไหมแล้วก็เหลือตัวแปรเดียวคือ n มาจากอะไรอันที่2ก็คือตลาดแรงงานนะฮะโอเคนะเพราะฉะนั้นนี่คือเราได้แล้วว่าอุปทานมาจากฟังก์ชันการผลิตและตลาดแรงงานเรารู้จักฟังก์ชันการผลิตแล้วนะต่อไปเราจะมาเจอที่ตลาดแรงงานนะตลาดแรงงานนะในตลาดแรงงานมีอะไรบ้างในตลาดเวลาเศรษฐศาสตร์เราเรียนตลาดทุกตลาดมีอะไรบ้างในตลาดจะมีเส้นอยู่2เส้นอุปสงค์กับอุปทานนะชีวิตนี้ไม่คลาสสิกนี่คุณเรียนไปแล้วก็จริงๆชีวิตนี้ไม่มีอะไรมากนะมีอยู่2อย่างนะอุปสงค์กับอุปทานนะในขณะตอนนี้เราพูดถึงเราย้ายจากตลาดตอนนี้เราพูดถึงตลาดแรงงานเพราะฉะนั้นในตลาดแรงงานก็มีอุปสงค์แรงงานกับอุปทานแรงงานนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะรู้ว่าตลาดแรงงานในดุลยภาพในตลาดแรงงานหมายถึงคำว่าดุลยภาพหมายถึงอะไรนะดุลยภาพในแต่ละตลาดหมายถึงปริมาณสินค้าแล้วก็ระดับราคาที่มันจะไม่มีที่มันที่อุปสงค์อุปทานเท่ากันแล้วมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณอยากจะรู้ดุลยภาพของตลาดแรงงานว่าปริมาณการจ้างงานจะเป็นเท่าไหร่แล้วระดับราคาของแรงงานหรือว่าค่าจ้างเนี่ยเป็นเท่าไหร่คุณก็ต้องมาตามหาอุปสงค์กับอุปทานแรงงานนะฮะตลาดแรงงานนะเราบอกว่าดุลยภาพในตลาดแรงงานนะวงเล็บไว้ด้วยดุลยภาพในตลาดแรงงานคืออะไรคือระดับการจ้างงานและค่าจ้างสองอย่างนี้คือดุลยภาพคำว่าดุลยภาพก็คือราคาและปริมาณและราคาดุลยภาพในตลาดแรงงานเนี่ยถูกกำหนดโดยอุปสงค์แรงงานอุปสงค์ต่อแรงงานนะฮะและอุปทานแรงงานนะฮะโอเคนะฮะชีวิตเราจะยุ่งยากครับอีกเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปหาอุปสงค์แรงงานกับประธานแรงงานนะฮะเราเรียนแล้วเหมือนกันนะฮะ111บทสุดท้ายเลยนะฮะตลาดปัจจัยการผลิต
นะใครต้องการเวลาตั้งตัวเราให้เวลา2นาทีในการโทรศัพท์หาอาจารย์ขันนะบอกว่าอาจารย์ขันต้องการความช่วยเหลือแล้วค่ะเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์สอนหนูมาทั้งหมดหนูไม่เหลืออะไรอยู่เลยค่ะไม่เราจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นนะฮะโอเคนะเอาล่ะคุณอยู่ที่ตลาดแรงงานนะชอบอุปสงค์ก่อนจะอุปสงค์ก่อนหรือจะอุปทานก่อนเอาอุปสงค์ก่อนนะอุปสงค์ของแรงงานนะอุปสงค์แรงงานแรงงานอุปสงค์แรงงานมาจากอะไรคะเดี๋ยวนะคือวิธีการหนึ่งนะถ้าคุณจำอะไรไม่ค่อยได้นะแทนที่คุณจะต้องท่องทั้งหมดเนี่ยคุณค่อยคิดเป็นสเต็ปไปเนี่ยนะมันจะช่วยได้บ้างนะฮะแต่ว่าบางอย่างคุณก็ต้องจำนะฮะคุณจำอะไรไม่ได้เลยคุณจะไม่สามารถเรียนจบไปได้นะฮะคุณต้องจำบ้างนะแล้ววิชาเนี้ยเหมาะที่คุณจะจำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นตัวต้นนะฮะเวลาที่คุณไปเรียนมาภาคตัวอื่นเนี่ยมันก็จะต้องใช้ไอเดียแบบพวกเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณควรจะเริ่มจำตั้งแต่วันนี้นะฮะแล้วก็จำอย่างเข้าใจนะฮะอุปสงค์เนี่ยความเข้าใจพื้นฐานของเราคืออุปสงค์คือความต้องการของผู้ซื้อใช่ไหมผู้ซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงอุปสงค์แรงงานคือเราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยใครล่ะเป็นคนซื้อแรงงานใครอยากจะได้แรงงานนายจ้างซึ่งนายจ้างก็คือคนที่ทำหน้าที่ในการผลิตสินค้าและบริการถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปสงค์แรงงานเนี่ยมันถ้าเราจำได้เนี่ยเราเคยเรียนว่ามันเป็นอุปสงค์สืบเนื่องเคยได้ยินคำนี้ไหมเพราะว่าคืออยู่ๆนายจ้างเขาไม่ได้อยากจะจ้างงานมาใช่ไหมคืออยู่ๆนายจ้างไม่ได้อยากจะเอาแรงงานไปทำอะไรนะเขาอยากได้แรงงานเพราะว่าเขาจะเอาไปผลิตสินค้าและบริการเพราะฉะนั้นอุปสงค์ของแรงงานมันก็จะสืบเนื่องมาจากอุปสงค์ของสินค้าลักษณะเนี้ยนะฮะมันเป็นอุปสงค์สืบเนื่องนะคนที่อยากได้แรงงานก็คือนายจ้างนะนายจ้างนะฮะเอาล่ะนะไม่แน่ใจว่าจะถามยังไงนักศึกษาจะเข้าใจมากกว่ากันนะฮะคุณทำได้สองแบบนะฮะแบบที่หนึ่งนะฮะถ้าคุณเป็นนักศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค ECO 2101อย่างมากนะคุณก็จะลำลึกถึงตอนที่อาจารย์ขวัญสอนเราเรื่องตลาดแรงงานอาจารย์ขวัญได้สอนไหมคือสอนถึงแม้ตลาดแรงงานนะฮะว่าดุลยภาพในตลาดแรงงานเนี้ยอุปสงค์ในตลาดแรงงานเป็นเท่าไหร่นะฮะอันนี้ในกรณีที่เราเป็นแฟนคลับอาจารย์ขวัญอีกกรณีหนึ่งนะฮะถ้าคุณเนี้ยเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญนะฮะในคณิตศาสตร์เป็นอย่างสูงนะฮะและสามารถหาค่าสูงสุดต่ำสุดดิบได้อย่างคล่องแคล่วนะฮะเป็นแฟนคลับอาจารย์วรรลบนะฮะคุณก็จะสามารถใช้วิธีก็คือว่าตั้งสมการ optimization นะเหมือนที่เขียนในหนังสือนะฮะแล้วก็ได้เงื่อนไขออกมาเหมือนกันเด้เลยกับเงื่อนไขที่อาจารย์ขวัญบอกนะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นแฟนคลับอาจารย์ขวัญหรืออาจารย์บรรลงนะเรานะฮะจะทำทั้งสองอย่างนะโอเคนะเราบอกว่าผู้ผลิตปกติเวลาที่ผู้ผลิตตัดสินใจเนี่ยเขาทำยังไงนะกำไรนะพายมักจะแทนกำไรถูกไหมฮะกำไรที่ผู้ผลิตได้รับเท่ากับอะไรนะฮะฮะกำไรคุณเป็นคนเป็นผู้ผลิตนะผู้ผลิตสินค้ามาขายนะเอางี้ก่อนกำไรเนี่ยคอนเซ็ปต์ของเศรษฐศาสตร์จุลภาคกำไรเท่ากับอะไรลบกับอะไรอะไรนะคะTR ลบกับ TC คือพูดง่ายๆคือกำไรคือรายรับลบด้วยต้นทุนถูกไหมฮะรายรับของคุณเนี่ยได้มาจากในตลาดเราบอกแล้วว่านี่มาจากอดัมสมิธอดัมสมิธเนี่ยตลาดทุกอย่างทำงานได้อย่างดีนะฮะข้อสมมุติที่คุณจะใช้บ่อยๆนะก็คือว่าคุณจะเห็นว่าเราจะสมมุติว่าข้อมูลข่าวสารสมบูรณ์นะและตลาดทุกอย่างทำงานได้ดีข้อสมมุติเหมือนจุลภาคเลยนะตลาดทุกอย่างดีหมดนะดีงามนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายรับก็จะมาจากปริมาณผลผลิตที่คุณผลิตคูณด้วยอะไรราคาถูกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณก็คือขออภัยราคาก็คือ P คือราคาที่เราขายถูกมั้ยฮะ
คูณกับปริมาณปริมาณผลผลิตเมื่อกี้เราบอกว่าแทนด้วยตัวแปรตัวแปรอะไรหนออะไรเอ่ยแทนปริมาณผลผลิตที่ผลิตขึ้นมา y ถูกไหมฮะซึ่งถ้าเราอาจจะไม่อยากเขียน y แล้วนะฮะ y เท่ากับอะไรเรามีความรู้เรื่องฟังก์ชันการผลิตเราจึงบอกว่าแทนที่เราจะเขียนเป็น p คูณ y ใช่มันคือ p คูณ y แต่ y ในที่นี้มันก็คือ f ของ k กับ n ใช่ไหมฮะอันนี้คือฝั่งรายรับต้นทุนนะชัวร์ต้นทุนเกิดจากอะไรบ้างตอนนี้คุณใช้ปัจจัยการผลิตอยู่กี่ชนิด2ชนิดนะฮะแรงงานต้นทุนแรงงานเกิดจากอะไรค่าจ้างก็คือค่าจ้างคูณกับแรงงานถูกมั้ยฮะค่าจ้างเราให้เป็น W ใช่มั้ยฮะคูณกับแรงงานก็คือ N ถูกมั้ยแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเป็นไอ้ค่าใช้จ่ายของค่าจ้างปัจจัยทุนนะฮะค่าจ้างปัจจัยทุนเราขอดูก่อนนะว่าอาจารย์วรณีเขาใช้อะไรนะเราจะได้ใช้ให้คล้ายๆเขานะฮะเขาใช้ตาอาเล็กเหมือนเรานะอาเคนะถูกไหมกำไรของผู้ผลิตนะเกิดมาจากการที่ปริมาณสินค้าที่เขาผลิตคูณกับราคานี่คือรายรับลงด้วยต้นทุนต้นทุนมีอะไรบ้างต้นทุนจากแรงงานคือ W คูณกับ N ต้นทุนจากปัจจัยทุนคือ R คูณกับ K นะฮะอาจารย์ขวัญยังอยู่กับเรานะฮะเชิญมาแล้วยังไม่ต้องเชิญออกนะเชิญอาจารย์ขวัญเข้าร่างเรายังไม่ต้องเชิญออกจากร่างเรานะเราบอกว่าคลาสสิกเนี่ยนะข้อสมมติเราคือตลาดทุกคือข้อสมมติของคลาสสิกเนี่ยเหมือนข้อสมมติของตลาดทุกแข่งขันสมบูรณ์นะนะก็คือว่ามีผู้ซื้อผู้ขายจำนวนมากโดยทั่วไปเนี่ยเราก็มองว่าราคาเคลื่อนไหวได้อย่างเสรีทุกคนมีข้อมูลข่าวสารได้อย่างเสรีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณพูดถึงว่าตลาดมันเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยนะราคาผู้ผลิตใช้คำนี้ผู้ผลิตจะมองว่าราคาเป็นอะไรตอนที่ผู้เรียนจุลภาคจำได้ไหมเวลาที่ผู้เรียนจุลภาคเนี่ยพอทุกครั้งที่พูดถึงตลาดแข่งขันสมบูรณ์ผู้ผลิตจะมองว่าราคาเนี้ยเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดถูกไหมผู้ผลิตไม่สามารถในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ผู้ผลิตไม่สามารถกำหนดราคาได้เพราะฉะนั้นเขาจะมองว่าราคาทั้งหมดเนี้ยถูกกำหนดมาจากภายนอกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมีอะไรบ้างในที่นี้ที่เป็นราคาP เป็นราคาสินค้าถูกกำหนดจากภายนอกเขาเลือกไม่ได้เพราะเขาอยู่ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ W คือค่าจ้างคือราคาของปัจจัยทุนเขาเลือกไม่ได้ถูกกำหนดจากปัจจัยอื่นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราดอกเบี้ยก็เป็นราคาที่เขาเลือกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้เลือกไม่ได้หมดเลยนะฮะแล้ว K คือปัจจัยทุนนะเราบอกว่าปัจจัยทุนเนี้ยเรากำหนดให้มันคงที่คือเขาใช้ปัจจัยทุนทั้งหมดที่มีเพราะฉะนั้น K ก็เป็น K ที่คงที่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเขาเป็นผู้ผลิตที่ต้องการกำไรสูงสุดนะฮะมันจะจุลภาคมากเลยนะแต่ที่จุลภาคมากเพราะว่ามันคือคลาสสิกนะอย่างที่คุณบอกเดี๋ยวที่เราบอกไปแล้วนะถ้าคุณเป็นผู้ผลิตที่ต้องการกำไรสูงสุดเนี้ยนะจากฟังก์ชันกำไรของคุณเนี่ยสิ่งที่คุณเลือกได้มีกี่อย่างมี2อย่างมีอะไรบ้างตกลงแต่ปีเราเลือกได้หรือเลือกไม่ได้หนูจ๋าเราเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเลือกได้มีกี่อย่างมีอย่างเดียวคือเราเลือกว่าเราจะจ้างงานเท่าไหร่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นศิษย์อาจารย์วรรลบนะฮะสิ่งที่เราจะทำนะฮะก็คือเราเลือก N ที่ทำให้กำไรเนี่ยได้สูงที่สุดใช่ไหมนี่คือเราสิทธิ์อาจารย์วันลบนะฮะธนกรสิทธิ์อวันลบนะฮะธนกรสิทธิ์อวันลบตอบอาจารย์ทีนะว่าถ้าคุณต้องการเลือก N เพื่อให้ได้ฟังก์ชันกำไรสูงสุดเนี่ยในทางคณิตศาสตร์คุณทำไงต่อทำไงต่อ
า first order condition จำได้ไหมนะฮะนี่คือฟังก์ชันที่คุณต้องการจะให้ได้มากที่สุดโดยการคุณเลือกเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำต่อไปนะถ้าคุณเป็นศิษย์อาจารย์บรรลบ first order condition คือคุณ define เทียบกับ n โดยที่มองว่าตัวแปรอื่นนั้นเป็นค่าคงที่ทั้งหมดใช่ไหมฮะแล้วพอดิฟแล้วเนี่ยนะจับมันเท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับ0ถูกไหมฮะนี่คือ first order condition นะธนากรสิกอวันลบดิฟสิต้องใช้เคอร์ลสินะต้องใช้เดลตัวนี้เพราะต้องใช้นี้เพราะว่ามันมีตัวแปรหลายตัวแต่เรามองตัวไม่เข้าที่หมดอ่ะล่ะไหนลองดิฟสิดิฟอีฟังก์ชันกำไรเนี่ยเทียบ n ได้หลายบ้างn อยู่ที่มี n อยู่ที่ไหนบ้างลูกจ๋ามีตัวหน้าด้วยนะคะหนูอย่าลืม n ตัวนี้นะคะเอาล่ะถ้าหนูทำไม่ได้เนี่ยนะก็อาจารย์มาลบอยู่ชั้น5นะสิ่งที่คุณทำคืออย่างนี้นะเอาล่ะตอนนี้มี n อยู่2ที่นะก็คือตอนคือจริงๆปกติเวลาคุณดิฟเนี่ยคุณคือมองว่ามันมีทั้งหมด3ก้อนใช่ไหมนี่คือก้อนที่1นี่คือก้อนที่2นี่คือก้อนที่3ใช่ไหมมี3ก้อนใช่ไหมฮะทีนี้ก้อนแรกมี n อยู่ใช่ไหมก็ต้องดิฟก้อนแรกด้วย p คืออะไรp คือราคาในที่เรามองว่ามันเป็นค่าของ t เวลาที่เราดิฟอะไรก็ตามเนี่ยมันมีฟังก์ชันของ n แต่ราคามันคูณอยู่มีค่าคงที่คูณอยู่วิธีการดิฟคือคุณต้องดึงค่าคงที่นั้นออกมาถูกไหมฮะเพราะสิ่งที่คุณทำก็คือคุณดึงค่าคงที่คือ p ออกมานะฮะแล้วคุณก็ดิฟ e ฟังก์ชัน f เนี่ยนะฮะเทียบกับ n ถูกปะซึ่งถ้าอาจารย์เขียนแค่นี้คุณดิฟไม่ได้เพราะคุณยังไม่รู้ว่ามันฟังก์ชันหน้าตาเป็นยังไงพอคุณไม่รู้ว่ามันฟังก์ชันหน้าตาเป็นยังไงคุณก็ดิฟไม่ได้ถูกไหมก็เขียนติดไว้แบบนี้นะฮะโอเคต่อมานะสองอันนี้มันลบกันอยู่ดิฟผลลบก็คือเป็นก็คือเท่ากับลบเครื่องหมายลบก็ยังเป็นแบบเดิมนะฮะดิฟดับเบิลยูเอ็นเทียบกับเอ็นดับเบิลยูเป็นค่าของที่เราจะดึงออกมาได้เพราะฉะนั้นเราดิฟดับเบิลยูเอ็นเทียบเอ็นเราเหลืออะไรเหลือ w ใช่ไหมฮะเหมือนดิฟ 3x เทียบ x เราก็จะเหลือ3ดิฟ w n เทียบ n เราก็เหลือ w เพราะเรามองว่าที่เราทำแบบนี้ได้เพราะอะไรเพราะเรามองว่า w นั้นเป็นค่าคงที่ไม่ได้ขึ้นกับ n ถ้า w ขึ้นกับ n เราต้องใช้สูตรดิฟผลคูณใช่ไหมแต่ว่านี้เราบอกว่า w เป็นค่าคงที่เพราะว่าเขาเป็นผู้ผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เขาเทคราคาว่าเป็น price taker นะ price taker เทอมหลังนี้ดิฟเทียบ n เหลืออะไรเหลืออะไรเอ่ย0เพราะว่าทั้ง r และ k เป็นค่าคงที่หมดไม่มีอะไรขึ้นกับ n เลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณดิฟเทียบ n ใช่ไหมดิฟเทียบ n ก็เลยได้เป็น0นะฮะอันนี้จับมันมาเท่ากับ0เอาล่ะนะฮะตอบเราทีนะฮะก้อนสี่เหลี่ยมสีแดงๆนะฮะคุณดิฟฟังก์ชันการผลิตเทียบกับ n นะดิฟฟังก์ชันการผลิตเทียบกับ n โดยที่มองว่าต้นทุนคงที่ต้นทุนขออภัยปัจจัยทุนคงที่นะฮะความหมายของการดิฟฟังก์ชันการผลิตเทียบ n คืออะไรคือการที่คุณต้องการจะรู้ว่าเฮ้ยถ้า n เปลี่ยนแปลงไป1หน่วย f y ของเราจะเปลี่ยนแปลงไปกี่หน่วยอีกก้อนเนี้ยเมื่อกี้เราบอกแล้วมันคืออะไรนะมันคืออะไรเอ่ยmarginal product mpn เขียนอย่างนี้ไปเลยนะ n mpn นะฮะ mpn marginal product of labor ถูกไหมฮะมันคือการดิฟฟังก์ชันการผลิตเทียบกับ n คือการดูว่าเฮ้ยถ้า n เพิ่ม1หน่วยปริมาณผลผลิตจะเพิ่มขึ้นกี่หน่วยอันนี้คือ mpn นะฮะเพราะฉะนั้นดุลยภาพนะฮะพูดง่ายๆก็คือว่าเราได้ว่า p คูณกับ mpn จะต้องเท่ากับย้าย w มาเป็นฝั่งขวาก็คือ w นะนี่คืออะไรนะฮะนี่คือดุลยภาพในการจ้างปัจจัยการผลิตของตลาดแรงงานใช่ไหมฮะจากคณิตศาสตร์ที่เราทำมาด้วยสิทธิ์อาจารย์วันลบนะเราได้ดุลยภาพอันนี้นะฮะโอเคนะ
กันนิกาสิทธิ์อขวัญ นะฮะกันนิกาสิทธิ์อขวัญ นะคุณกันนิกาสิทธิ์อขวัญตอบเราทีว่าอาจารย์ขวัญก็เคยบอกดุลยภาพเงื่อนไขอันนี้ถูกไหมฮะว่า W เนี่ยเท่ากับ P คูณกับ MPL หรือ MPN นะอาจารย์ขวัญบอกว่าทำไมมันถึงเท่ากันนะตอนที่เราเรียนตลาดปัจจัยการผลิตนะจุดทูบเชิญอาจารย์ขวัญมาเข้าทรงเราสักครู่นะฮะแล้วตอบเราทีว่าทำไมเงื่อนไขนี้มาจากอะไรนะอันนี้ทั้งหมดที่เราได้มาเราได้มาจากการคิดเลขอย่างเดียวถูกไหมเราได้มาจากการทำแคลคูลัสนะฮะเรายังไม่มีความหมายนะฮะซึ่งจริงมันมีความหมายซึ่งอาจารย์ขวัญก็เคยสอนเราแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะเชิญอาจารย์ขวัญมาประทับทรงที่ตัวเราแล้วตอบมาสิว่าทำไม W ถึงต้องเท่ากับ P คูณกับ MPN ให้ตอบเราได้บ้างนะให้เป็นสิทธิ์อขวัญนะฮะไม่มีทุกคนไม่มีใครรู้จักอาจารย์ขวัญแล้วตอนนะเดินส่วนกันก็ไม่มีการทักกันแล้วนะคะเพราะว่าหนูจำไม่ได้แล้วค่ะว่าอาจารย์คือใครนะอะล่ะไม่มีใครสักคนเลยเหรอที่จำได้เรื่องนี้โอ้ตายนะอยากจะร้องไห้ใจจะขาดนะไอเดียอาจารย์ขวัญต้องเคยบอกแบบนี้นะฮะว่าโอเคคุณเป็นบริษัทคุณจะตัดตอนนี้คุณกำลังตัดสินใจว่าคุณจะจ้างแรงงานเพิ่มหรือไม่จ้างนะฮะสมมติว่าแรงงานเนี้ยค่าแรงอยู่ที่100บาทใช่ไหมค่าแรงอยู่ที่100บาทการที่คุณคิดว่าคุณจะจ้างแรงงานเพิ่มหรือไม่เพิ่มเนี้ยคุณต้องคำนวณแล้วว่าแรงงานที่คุณจ้างมาเนี้ยเวลาเขาทำงานไปแล้วเนี้ยเขาทำให้มูลค่ากำไรของคุณเนี้ยมันเพิ่มขึ้นเท่ากับอีค่าแรงที่คุณจะจ่ายเขาหรือเปล่าถูกไหมฮะอาจารย์ยกตัวอย่างเป็นตัวเลขคุณอาจจะเห็นภาพขึ้นสมมติค่าแรงนี้คือ100บาท MPN คืออะไรนะ MPN คือบอกว่าจ้างแรงงานมา1คนผลิตผลผลิตเพิ่มขึ้นได้กี่ชิ้นถูกไหมฮะสมมติแรงงานคนนี้จ้างมา MPN 1คนนี้ผลิตผลผลิตได้3ชิ้นผลผลิตราคาชิ้นละ30บาทคุณจ้างหรือไม่จ้างไม่จ้างเพราะอะไรเพราะว่าผลผลิตที่แรงงานทำได้พอตีกลับเป็นเงินแล้วเนี่ยนะฮะมันทำให้มูลค่ากับบริษัทไม่คุ้มกับค่าจ้างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นสมมุติว่า P คูณกับ MPN เนี่ยนะฮะมันน้อยกว่า W สิ่งที่คุณจะทำคือคุณจะจ้างหรือไม่จ้างคุณจะลดการจ้างงานได้ไหมฮะลดการจ้างงานลดการจ้างงานเมื่อกี้เราเพิ่งวาดรูปไปเวลาที่การจ้างงานแรงงานลดลง MPN เพิ่มขึ้นหรือลดลงเวลาที่คุณจ้างงานน้อยลง MPN เพิ่มหรือน้อยลงจ้างงานน้อยลง MPN ต้องเป็นยังไงตอบว่าทุกคนมีงานมีงานนะฮะเอาล่ะเราไม่อยากจะเจ็บช้ำมากไปกว่านี้นะเวลาที่เราจ้างงานเราคือมีแรงงานน้อยๆเนี่ย marginal product ก็จะต้องมากขึ้นถูกไหมฮะมากขึ้นเมื่อกี้เราบอกว่ายิ่งจ้างงานมากขึ้น marginal product จะค่อยๆน้อยลงเพราะฉะนั้นพอมีคือพอเราลดการจ้างงานลดแรงงานลง MPN ก็จะต้องค่อยๆเพิ่มขึ้นเอาล่ะเมื่อกี้สมมติเราบอกว่าถ้า MPN เป็น3P เป็น10 30ใช่ไหมที่สมมติจะลดลดไปจนกระทั่งตอนนี้ MPN Marginal Product ของอาจารย์คือ5นะ5นะฮะแล้วราคาก็ยังเป็นราคาไม่เปลี่ยนถูกปะเพราะเราบอกว่าราคาคือคงที่ใช่ไหมราคาคงที่พอคุณลดการจ้างงานลงนะจน MPN กลายเป็น5นะเพราะฉะนั้นตอนนี้3คูณ15เนี่ยเทียบกับ100เป็นยังไงมากกว่าถ้า MPN เนี่ยนะมันมาก MPN คูณ P มันมากกว่า100สิ่งที่คุณทำคือจ้างเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะเพราะหมายความว่าอะไรหมายความว่าแรงงานที่คุณเข้ามาเนี่ยมันให้ผลตอบแทนกับบริษัทเนี่ยมากกว่าค่าจ้างที่คุณจ้างเขาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า
P คูณ MPN เนี่ยมันน้อยไปดับเบิลยูแสดงว่าเฮ้ยจ้างคนนั้นมาไม่คุ้มเขาจะลดการจ้างงานถ้า P คูณ MPN มันมากกว่าดับเบิลยูแสดงว่าจ้างมาคุ้มเขาก็จะยังเพิ่มการจ้างงานเพราะฉะนั้นมันเลยมาหยุดตรงที่ P คูณ MPN มันต้องเท่ากันกับ W พอดีถูกไหมเพราะมันเท่ากันพอดีเนี่ยคือปริมาณการจ้างงานเนี่ยดีแล้วถ้าคุณเพิ่มปุ๊บ MPN จะน้อยลงแล้วมันก็จะไม่คุ้มที่จะจ้างมาแต่ถ้าคุณลดลง MPN จะมากขึ้นมันก็จะคุณก็ควรจะจ้างเพิ่มถึงจะได้กำไรถูกไหมจะได้กำไรเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยดุลยภาพมันก็เลยอยู่ที่ P คูณกับ MPN ต้องเท่ากับ W ใช่ไหมฮะมีใครรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลยในโลกนี้ค่ะอาจารย์ไม่มีนะฮะบอกแล้วนะว่ามันมาจากอาจารย์ขวัญนะอาจารย์มันลบแล้วเก็บเล็กผสมน้อยนะเราเอามาจากคนอื่นนะเราไม่ได้สอนอะไรของเราเองหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขสำคัญในตลาดแรงงานก็คือ P คูณ W จะต้องเท่ากับ MPN คูณกับ P นะฮะอันนี้เนี่ยถ้าเราจำได้นะฮะเรามีชื่อสำหรับมันด้วยนะ P คูณ MPN เนี่ยนะฮะเราไม่คาดหวังว่าใครจะจำได้แล้วนะฮะจุดนี้นะเราเจ็บมามากพอแล้วนะฮะ P คูณกับ MPN นะฮะเราเรียกมันว่านะฮะ3ขีดคือเราเรียกมันว่า VMP จำได้ไหมนะฮะจำไม่ได้หรอกนะภาษาอังกฤษก็คือ value of marginal product ยังดีเลี้ยงสต็อกเพราะ product มาได้1คำนะโอเค value of marginal cost โอเคนะเอาล่ะนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ได้ก็คือว่าเงื่อนไขนะฮะเงื่อนไขดุลยภาพของเงื่อนไขในการสร้างงานนะฮะของผู้ผลิตของเฟิร์มขอใช้คำนี้แล้วกันนะคือนะฮะW เนี่ยเท่ากับ MPN คูณกับ P นะเราทำได้สองแบบนะคุณจะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะคือสนใจ W นะ W นี่คือค่าจ้างที่เป็นตัวเงินใช่ไหมฮะถ้าคุณเขียนอีกแบบนึงคือคุณย้าย P มาหารนะเป็น W ส่วน P ก็คือจะเท่ากับMPN นะฮะอันเนี้ยก็คือเราสนใจ W ส่วน P นะ W ส่วน P นี่คืออันนี้เนี่ยนะฮะถ้าอันนี้คือค่าจ้างที่เป็นตัวเงินW ส่วน P เราเรียกมันว่าเป็นค่าจ้างอะไรค่าจ้างที่แท้จริงนะทำไมเวลาตัวแปรอะไรหาร P มันถึงกลายเป็นตัวแปรที่แท้จริงนะฮะเพราะว่าอย่างสมมติอย่างนี้นะคือเราบอกเลยนะว่าถ้าเป็นตัวเงินนี่คือเป็นนับเป็นเงินถ้าเป็นที่แท้จริงคือนับเป็นของสมมติว่าคุณมีตังทั้งหมดเนี่ยคุณได้ค่าจ้างมา 1,000 บาทสินค้าในโลกนี้ไม่อยู่ชนิดเดียวเท่านั้นนะฮะก็คืออะไรสักอย่างเป็นสินค้าโลกนี้มีอยู่1ชนิดนะชนิดละสินค้า1ชิ้นเนี่ยราคาชิ้นละ10บาทนะเพราะฉะนั้นค่าจ้างที่เป็นตัวเงิน 1,000 บาทเวลาคุณหาค่าจ้างที่เป็นค่าจ้างที่แท้จริงคุณเอา 1,000 มาหาร10ก็คือ100 100คืออะไร100ก็คือค่าจ้างที่คุณได้แต่คิดเป็นจำนวนสินค้าที่คุณเอาไปซื้อได้ถูกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่คุณคิดเป็นคำว่าที่แท้จริงเนี่ยคือคุณคิดเป็นจำนวนสินค้าเพราะฉะนั้นเราเอา P เอาราคาไปหารเราจะได้เป็นจำนวนสินค้านะเพราะฉะนั้นตัวแปรทุกตัวถ้าหาร P เนี่ยก็คือเป็นตัวจากตัวแปรที่เป็น nominal หรือเป็นตัวเงินเนี่ยหาร P มันก็จะได้เป็นตัวแปรที่แท้จริงนะฮะโอเคทีนี้เนี่ยไอ้เงื่อนไขเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันคือฟ้องสิ่งนี้เนี่ยนะฮะมันคือสิ่งเดียวกันนะแต่ว่าเราเขียนคนละแบบกันเนี่ยนะฮะมันคืออุปทะขออภัยอุปสงค์ของแรงงานนะมันคืออุปสงค์ของแรงงานทำไมมันถึงเป็นอุปสงค์ของแรงงานนะฮะเพราะว่าเป็นตัวที่บอกให้เรารู้ว่าเฮ้ยถ้าค่าจ้างเป็นเท่านี้คุณจะจ้างแรงงานเท่าไหร่ถ้าค่าจ้างเป็นเท่านี้คุณจะจ้างแรงงานเท่า
่าไหร่ถูกไหมเพราะฉะนั้นสองสมการนี้เป็นสมการที่เป็นสมการที่แสดงอุปสงค์ของแรงงานเป็นสมการที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง W กับ N นะฮะ N อยู่ในไหน N อยู่ใน MPN นะฮะนะโอเคนะคือถ้าคุณมีความเชี่ยวชาญในคณิตศาสตร์สักหน่อยหนึ่งไม่ต้องมากนะคุณจะเห็นว่า N เนี่ยมันอยู่ใน F ถูกไหมฮะ FN เนี่ยมันมีตัวแปร N อยู่พอคุณดิฟเทียบ n มันก็จะยังอยู่ใช่ไหมอย่างเช่นสมมติอาจารย์มีฟังก์ชันสมมติว่าอาจารย์มีแบบว่า fx เท่ากับ 5x กำลังสองพอคุณดิฟเทียบ x เนี่ยนะคุณก็จะเหลือเป็น 10x ใช่ไหมคุณจะสังเกตเห็นว่าถึงคุณจะดิฟเทียบ x แต่ x เนี่ยมันก็จะยังมีแอบอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการที่ mpn เนี่ยมันคือคุณดิฟ f เทียบกับ n เพราะฉะนั้นมันมี n อยู่ด้านในนี้ถูกไหมฮะเงื่อนไขอันนี้มันเป็นเงื่อนไขที่บอกว่าเฮ้ยคุณเป็นเฟิร์มนะคุณจะต้องการแรงงานเท่าไหร่นะมันเป็นเงื่อนไขบอกโอเคถ้า W เป็นเท่านี้นะ N จะต้องเป็นตัวที่ทำให้สองอันนี้มันเท่ากันนะเพราะฉะนั้นสมการเนี่ยนะเป็นสมการที่บอกถึงอุปประสงค์ของแรงงานนะอุปประสงค์ของแรงงานนะเพียงแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยเวลาที่คุณเขียนเนี่ยนะถ้าอุปสงค์แรงงานเนี่ยถ้าคุณเขียนจริงๆเนี่ยมันคือคุณอยากจะเขียนแบบนี้นะก็คือเป็นดีมาอุปสงค์แรงงานเนี่ยนะฮะมันก็จะคุณอยากจะให้เขียนให้มันเป็นฟังก์ชันของ W ส่วน P นะฮะหรือว่าเป็นฟังก์ชันของหรือว่าเป็นฟังก์ชันของ W กับ P นะฮะเนี่ยคือคุณจะต้องย้าย N มาอยู่ฝั่งหนึ่งนะฮะแล้วก็ย้าย W ส่วน P ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะอันนี้คือสิ่งที่เรานิยมเขียนใช่ไหมเรานิยมจะเขียนแบบนี้เวลาเราเขียนอุปสงค์นี่ก็คือปริมาณเป็นฟังก์ชันของราคานะแต่ว่าเนื่องจากเราไม่ได้กำหนดฟังก์ชัน F พอเราไม่ได้กำหนดฟังก์ชัน F เนี่ยเราก็เลยเขียนอยู่ในรูปที่มันเป็นแบบว่าไม่ได้เขียนอยู่ในรูปทั่วไปที่เรามักจะเจอนะฮะแต่ว่าเราจะเขียนอยู่ในรูปนี้แทนนะฮะเอาล่ะนะทีนี้เราได้อุปสงค์แรงงานของเฟิร์มนี้นะฮะในตลาดแรงงานแกนนอนแทนอะไรนะเมื่อกี้เราแทนไปแล้วตลาดแรงงานแกนนอนจะต้องแทนปริมาณใช่ไหมปริมาณการจ้างงานใช่ไหมแกนนอนคือ n แกนตั้งคือราคาของการจ้างงานคืออะไรนะ W นะทีนี้ความยากอยู่ตรงนี้นะความยากอยู่ตรงที่ว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้ว่าคุณจะเขียน W หรือคุณจะเขียนเป็น W ส่วน P ก็ได้นะเพียงแต่ว่ารูปที่เขียนออกมาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะฮะทีนี้เนี่ยแน่นอนเราจะต้องเขียนทั้ง2แบบนะอาจารย์วรินีก็ให้เราเขียนทั้ง2แบบนะเอาอะไรก่อนดีล่ะนะฮะเอา W ส่วน P ก่อนละกันนะสมมุติอาจารย์อยากจะเขียนให้แกนตั้งแทน W ส่วน P นะสมการที่เราได้ก็คือสมการนี้ถูกไหมฮะสมการนี้นะแกนตั้งคือ W ส่วน P เลยแกนนอนคือ N นะฮะเพราะฉะนั้นเส้นกราฟจะเป็นยังไงนะฮะเส้นกราฟเนี่ยมันก็จะเป็นไปตาม MPN ใช่ไหมฮะ MPN นะฮะ N เป็นเท่าไหร่นะ MP ความสัมพันธ์ระหว่าง N กับ MPN นะฮะเราดูฟังก์ชันการเป็นอย่างนี้นะเราบอกว่าเมื่อ n เพิ่มขึ้น mpn จะต้องเป็นยังไงเอ่ยเมื่อ n เพิ่มขึ้น mpn จะต้องลดลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกราฟคร่าวๆเราก็จะวาดได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะนี่คืออุปทานของแรงงานซึ่งเป็นฟังก์ชันของ w ส่วน p นะฮะเราไม่มีอะไรมากนะมันที่เราเขียนโค้งๆแบบนี้เราเขียนตามใจเรานะแต่ว่าหลักๆที่เรารู้เกี่ยวกับ MPN ก็คือว่ามันมีความชันเป็นลบใช่ไหมฮะมันมีความชันเป็นลบเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อ N มากขึ้น MPN จะต้องน้อยลงจริงๆแกนตั้งเรามันไม่ใช่ MPN ถูกไหมแกนตั้งเราจริงๆมันคือ W ส่วน P แต่ทำไมเราถึงวาดกราฟ MPN ได้เพราะว่าเงื่อนไขดุลยภาพเงื่อนไขของอุปสงค์รายงานคือ W ส่วน P มันเท่ากับMPN เพราะฉะนั้นถ้าแกนตั้งเราเป็น W ส่วน P เราก็วาด MP วาดกราฟ MPN ได้เลยนะก็จะได้กราฟหน้าตาเป็นแบบนี้นะนี่คือเราเพิ่งได้1คอมโพเนนต์เท่านั้นคืออุปสงค์ของแรงงานอันนี้อุปสงค์ของแรงงานกี่คนอุปเดี๋ยวนะอุปสงค์ของ
พูดใหม่อันนี้คือประสงค์ของรายงานจากเฟิร์ม1เฟิร์มถูกไหมคือเฟิร์มที่เราคือเฟิร์มนี้เฟิร์มที่เราทำถ้าในระบบเศรษฐกิจมีหลายๆเฟิร์มเราทำไงเราก็คือถ้าสมมติระบบเศรษฐกิจมีหลายๆเฟิร์มใช่ไหมฮะเราก็จะได้แค่ MPN ของหลายๆเฟิร์มถูกปะแล้วเราก็ต้องเอามารวมกันตามแนวแกนนอนก็จะได้เป็นอุปสงค์แรงงานของตลาดนะฮะอุปสงค์แรงงานตลาดนะฮะซึ่งถ้าทุกๆเส้นมันมีความชันเป็นลบพอรวมกันเส้นรวมก็จะมีความชันเป็นลบด้วยนะฮะคุณได้เส้นนี้มาแล้วนะฮะอยู่ในจิตใจของเรานะฮะเป็นเส้นอุปสงค์แรงงานนะซึ่งเป็นฟังก์ชันของ W ส่วน P เอาล่ะทีนี้คำถามนะถ้าอาจารย์ไม่อยากจะเขียน W ส่วน P อาจารย์อยากจะเขียนกราฟเป็นให้แกนตั้งเป็น W อย่างเดียวอาจารย์ต้องทำยังไงนะฮะคำตอบก็คือว่าคุณพลอตแต่ MPN ไม่ได้แล้วถูกไหมเพราะว่าถ้าแกนตั้งเป็น W ตัวเดียวเนี่ยนะฮะสมการอันนี้มันจะกลายเป็น W เท่ากับ MPN คูณกับ P เพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณวาดสมมติ MPN แบบนี้กราฟอันนั้นมันก็จะต้องเป็น MPN คูณกับ P ด้วยซึ่งการที่คูณกันมันก็คือหมายความว่ามันจะต้องแบบขยายไปอ่ะนะฮะโอเคแต่ว่านี่เอาอันนี้ก่อนนะเอาทีละอันก็ได้นะอันนี้เป็น W ส่วน P ก่อนอันนี้ก็เป็นแค่ MPN โอเคนี่คืออุปสงค์ของแรงงานนะฮะคิดมาจากอุปสงค์ของแรงงานคือความต้องการแรงงานใครต้องการแรงงานบริษัทต้องการแรงงานไปเพื่อผลิตนะฮะอุปสงค์แรงงานต่อมานะฮะอุปทานแรงงานใครเป็นคนอุปทานแรงงานคืออะไรลูกจ้างนะอุปทานแรงงานเนี้ยคือการตัดสินใจว่าเฮ้ยลูกจ้างเนี้ยเขาอยากจะทำงานมากน้อยแค่ไหนถูกไหมฮะลูกจ้างอยากจะทำงานมากน้อยแค่ไหนอุปสงค์แรงงานเมื่อกี้คือบอกว่าเฮ้ยนายจ้างเนี้ยอยากจะได้แรงงานมากน้อยแค่ไหนที่ระดับค่าจ้างต่างๆพอมาอุปทานแรงงานเนี้ยก็คือว่าลูกจ้างเนี้ยที่ระดับค่าจ้างต่างๆลูกจ้างอยากจะทำงานมากหรือว่าน้อยนะฮะเอาล่ะนะฮะอันนี้คิดว่าไม่แน่ใจว่าคุณจะเรียนมาหรือยังนะฮะโดยปกติเนี่ยนะเวลาที่คุณพูดถึงอุปทานแรงงานนะฮะคุณจะพูดถึงการตัดสินใจของลูกจ้างจริงๆก็คือตัวเรานี่แหละใช่มั้ยฮะเราแต่ละคนเนี่ยก็เป็นลูกจ้างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงอุปทานแรงงานเนี่ยเราจะคิดถึงทฤษฎีของผู้บริโภคทฤษฎีผู้บริโภคนะฮะการตัดสินใจของผู้บริโภคเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนะฮะเขียนก่อนอุปทานแรงงานนะฮะอุปทานแรงงานเนี่ยนะเราบอกว่ามาจากขอเขียนภาษาอังกฤษก่อนแล้วค่อยแปลนะฮะ consumption leisureTrade off เอาล่ะคุณแต่ละคนคือลูกจ้างนะคุณคือลูกจ้างใครทำงานแล้วยกมือให้เราดูหน่อยสิคะหนูทำงานแล้วใช่ไหมชอบทำงานไหมคะลูกชอบทำงานไม่ต้องเอาค่าจ้างดีไหมชอบทำงานไหมจริงๆแล้วชอบทำงานหรือชอบอยู่เฉยชอบอยู่เฉยนะชอบอยู่เฉยคนส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะคนปกติก็จะชอบพักผ่อนไม่ชอบทำงานพักผ่อนการทำงานกับพักผ่อนเป็นคนละคนมันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นร่วมกันไม่ได้เลยถ้าคุณทำงานก็คือคุณต้องถ้าคุณหยุดการพักผ่อนก็คือการที่คุณไม่ได้เวลาที่คุณใช้ไปโดยที่คุณไม่ได้ทำงานใช่ไหมทำงานก็คือเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปคุณไม่ชอบทำงานหรอกเราชอบพักผ่อนใช่ไหมแล้วทำไมเราถึงต้องทำงานอยากได้เงินนะแล้วเราเอาเงินไปทำอะไรในท้ายที่สุดเราก็เอาเงินไปบริโภคถูกไหมคุณเอาเงินไปซื้อของเพื่อบริโภคใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรานึกถึงตลาดการตัดสินใจในการทำงานเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์มหภาคเนี่ยบอกว่าการตัดสินใจในการทำงานเนี่ยมันคือการตัดสินคือคุณเนี่ยเลือกระหว่างของสองสิ่งที่คุณชอบหนึ่งคือการพักผ่อนสองคือการบริโภคถูกไหมฮะคือคุณเลือกว่าเฮ้ยฉันอยากจะบริโภคของอยู่ดีกินดีหรือฉันอยากจะพักผ่อนเยอะๆถูกไหมฮะมันเกิดเทรดออฟระหว่าง consumption leisure นะฮะ
พราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นผู้บริโภคเราตัดสินใจนะฮะแล้วเขียนสมการหน่อยละกันนะแต่ถามว่าใช้เยอะไหมก็ไม่ได้ใช้เยอะนะแต่ว่าในหนังสือเขามีเพราะฉะนั้นเราก็จะพูดหน่อยนะฮะผู้บริโภคตัดสินใจเลือกอาจารย์ใช้อาจารย์อาจจะใช้สัญลักษณ์ไม่เหมือนอาจารย์บรณีนะแต่ว่าก็ไอเดียมันเหมือนกันนะฮะผู้บริโภคเนี่ยปกติผู้บริโภคเลือกอะไรสูงที่สุดนะutility สูงที่สุดใช่มั้ยฮะ maximum utility utility ของผู้บริโภคขึ้นกับ2สิ่งเมื่อกี้เราบอกแล้วคือ consumption กับ leisure ใช่มั้ยฮะ leisure คือการพักผ่อนนะทีนี้เนี่ยถ้าอาจารย์อาจารย์ใช้ตัว L เล็กแล้วกันนะนะ leisure นะคือการพักผ่อนนะฮะโดยที่นะฮะสิ่งที่เขาเลือกก็คือเลือก consumption กับ leisure นี่แหละนะฮะโอเคทีนี้งบประมาณนะคือปกติเวลาถ้าเราเลือกถึงเวลาที่เราเรียนจุลภาคเนี่ยนะผู้บริโภคเนี่ยเลือก maximum utility subject to ก็คือต้องเป็น budget constraint ใช่ไหมเงื่อนไขเสี่ยงด้านงบประมาณถูกไหมฮะเอาล่ะนะเงื่อนไขง่ายๆของการที่คุณเลือกก็คือว่าคุณจะบริโภคได้มากสุดเท่ากับเงินที่คุณหามาได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าหากเพราะฉะนั้นการบริโภคของคุณเนี่ยจะต้องเท่ากับเงินสูงสุดที่คุณหามาได้เงินที่คุณหามาได้มันได้เท่าไหร่บ้างนะก็คือได้มาจากการที่สมมุติว่าเดี๋ยวนะเรากำลังคิดว่าระหว่างอาจารย์บอกดีกว่านะฮะเพราะถามไปเดี๋ยวน่าจะโอกาสรอดน่าจะน้อยนะนี่คือสมการงบประมาณนะฮะอาจารย์ถามมันมาได้อย่างไรคะหนูงงมากค่ะนะฮะคุณจะบริโภคได้สูงสุดที่คุณจะบริโภคในการบริโภคของคุณก็คือจะต้องเท่ากับ T คืออะไรนะฮะ T นี้เป็นตัวแปรเดียวที่เราต้องอธิบายหน่อยนะ T คือเวลาทั้งหมดที่คุณมีนะฮะนะโดยทั่วไปทีเนี่ยจะหักเวลานอนหลับนะเพราะเขาถือว่าการนอนหลับเนี่ยเป็นคือยังไงเราก็ต้องนอนเพราะฉะนั้นก็จะหักนอนหลับไปนะเช่นสมมติว่าทีเนี่ยอาจจะหัก24อาจจะเหลือ16ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะทีคือเวลาทั้งหมดที่มี L เนี่ยเมื่อกี้เราบอกแล้วคือเวลาที่เราใช้ไปกับการพักผ่อน L คือ leisure T ลบ L คืออะไรเวลาทั้งหมดลบกับชั่วโมงที่พักผ่อนคือเวลาที่เหลือที่เราไม่ได้ใช้ประกันพักผ่อนนั่นคือเวลาที่เราใช้ไปกับการทำงานถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นทีลบแอลจริงๆก็คือการที่เราเวลาที่ใช้ไปในการทำงานในการทำงานของเรานะฮะแล้วคูณกับ W ก็คือค่าจ้างเพราะฉะนั้น W คูณทีลบแอลก็คือเงินทั้งหมดที่คุณได้จากการทำงานถูกไหมฮะการบริโภคเนี่ยถ้าเรามองการบริโภคเนี่ยคือจำนวนสินค้าที่เราบริโภคเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเงิน 1,000 บาทของราคา10บาทคุณก็ได้เอา 1,000 หารด้วย10ถูกไหมเราหารราคาเพราะว่าเราต้องการบริโภคที่มีหน่วยเป็นจำนวนสินค้าใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสมการงบประมาณของเรานะสมการงบประมาณซึ่งถ้าเราไม่ชอบเขียนแบบอย่างเงี้ยนะคุณก็จะเขียนเป็นในลักษณะว่าเป็นPC นะฮะเท่ากับ WT ลบด้วยเนี่ยนะขอคิดก่อนว่าคุณเขียนยังไงดีไม่เอานะเขียนแบบนี้แหละดีแล้วนะเป็นคนเปลี่ยนใจง่ายนะฮะแต่เราจะเขียนให้เดี๋ยวนะตอนนี้เนี่ยตัวแปรที่เราสนใจมีอยู่2ตัวก็คือคุณกำลังทำ utility maximization ของผู้บริโภคใช่ไหมจำได้ไหมว่าจากไอ้การแก้ปัญหาอันเนี้ยอาจารย์ผันเวลาเขาวาดกราฟการตัดสินใจของผู้บริโภคเนี่ยแกนตั้งกับแกนนอนแทนอะไรเวลาเราคุณคิดถึงการตัดสินใจของผู้บริโภคที่เรียนกับอาจารย์ขวัญมานานมากแล้วนะกราฟที่คุณวาดเนี่ยเราเรียกว่าเป็นแผนภาพเส้นการตัดสินใจผู้บริโภค
เส้นความพอใจเท่ากันกับเส้นงบประมาณถูกไหมฮะเส้นความพอใจเท่ากับเส้นงบประมาณนะฮะทีนี้เนี่ยไอ้เวลาที่คุณวาดเส้นความพอใจเท่ากับเส้นงบประมาณเนี่ยแกน x กับแกน y คุณให้มันแทนอะไรแทนอะไรนะคะแทนสินค้า2อย่างถูกไหมฮะปกติเวลาที่คุณเรียนจุลภาคเนี่ยเวลาที่คุณวาดเส้นความพอใจเท่ากับเส้นงบประมาณการตัดสินใจของผู้บริโภคเนี่ยแกนตั้งกับแกนนอนจะแทนสินค้า2อย่างที่คุณบริโภคในที่นี้สินค้า2อย่างของคุณคือเลเชอร์กับคอนซัมชันเพราะฉะนั้นจะให้แกนนอนแทนเลเชอร์ก็คืออันนี้แล้วนี่แทนคอนซัมชันนะฮะเอาละนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็คือตัวแปร y ของเราใช่มั้ย c คือตัวแปร y ของเรา l คือตัวแปร x ของเราใช่มั้ยฮะ l คือตัวแปร x ของเราสมการอันเนี้ยสมการเส้นงบประมาณเป็นสมการเส้นตรงถูกมั้ยเพราะว่าทั้ง w ทั้ง t คือเวลาที่มีทั้งหมดเนี่ยมันคงที่แล้ว p คือราคาก็คงที่ด้วยนะฮะเพื่อไม่ให้งงนะเวลาที่คุณเจอสมการเส้นตรงเรามักจะเขียนให้อยู่ในรูปทั่วไปนะรู้จักรูปทั่วไปของสมการเส้นตรงมั้ยคะลูกใครรู้จักรูปทั่วไปของสมการเส้นตรงบ้าง y เท่ากับ mx + b หนูเคยได้ยินเรื่องนี้มากมั้ยลูกเดี๋ยวนะหนูรู้จักสมการเส้นตรงไหมคะลูกโอ้ตายเราช้ำเหลือเกินนะฮะสมการเวลาที่คุณมีตัวแปร x กับ y ใช่ไหมฮะสมการเส้นตรงเนี้ยคือทั้งตัวแปร x กับ y ต้องไม่คูณกันและแต่ละตัวต้องเป็นกำลัง1เท่านั้นใช่ไหมไม่มีตัวคูณกันไม่มีฟังก์ชันล็อกลองแปลกๆไม่มีและแต่ละตัวกำลัง1นะฮะเวลาคุณเจอสมการเส้นตรงเนี้ยคุณจัดมันให้อยู่ในรูปของสมมติแกนนี้คือแกน yอันนี้คือแกน x นะคุณจัดมันให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ mx บวกด้วย b นะพอคุณจัดให้อยู่ในรูปนี้ได้แล้วเนี่ย m คือความชันเส้นตรงใช่ไหมฮะในขณะที่ตัวบวก b เนี่ยคือค่าตัดแกน y นะค่าตัดแกน y คืออะไรนะคือเป็นตัวที่บอกว่าเส้นที่คุณวาดเนี่ยเส้นตรงของคุณเนี่ยมันจะไปตัดแกน y ที่ค่า y เท่าไหร่ใช่ไหมฮะคือค่านะโอเคนะนี่คือสมการเส้นตรงนะคะลูกอาจารย์เรียนตอนม .1 หนูเคยเรียนม .1 มาไหมคะลูกขาหนูเคยเรียนม .1 มานะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเรียนตั้งแต่ม .1 แล้วสมการเส้นตรงนะฮะคุณจะเห็นว่าในเมื่อตัวแปรที่เราสนใจเนี่ยคือ c กับ l ใช่ไหมฮะซึ่ง l ก็กำลัง1ถูกไหม l ก็กำลัง1แล้ว c ก็ไม่ได้คูณกันไม่ได้กันเพราะฉะนั้นสมการนี้เป็นสมการเส้นตรงนะเมื่อเป็นสมการเส้นตรงนี้คุณเขียนให้อยู่ในรูป y เท่ากับ mx บวก b คือเทอมไหนที่คูณกับ x อยู่คุณแยกมันออกมาเทอมไหนที่คูณกับ l อยู่คุณแยกมันออกมานะฮะเพราะฉะนั้นจากอันนี้เนี่ยย้ายไปย้ายมาคุณก็คือจะได้ว่ามันก็คือเท่ากับนะฮะลบ w ส่วน pl ใช่ไหมฮะแล้วก็บวกด้วย w t ส่วน p ถูกปะจากสมการนี้นะฮะอันเนี้ยคือค่า m นะฮะอันนี้คือค่าอันนี้คือความชันก้อนหน้านี่คือความชันก้อนหลังคือค่าตัดแกน y ทุกคนรู้เรื่องเลขที่แสนง่ายอันนี้มั้ยเนี่ยมีใครงงมั้ยเนี่ยอ่ะล่ะเราจะหยุดก่อนตรงนี้นะมีใครไม่รู้จักมีใครงงกับสมการเส้นตรงทุกคนต้องตอบแล้วนะถ้าทุกคนไม่ตอบเนี่ยนะจะไม่มีวิชาไหนพูดถึงสมการเส้นตรงอีกแล้วนะเพราะทุกคนจะคิดว่าคุณรู้มาหมดแล้วนะแต่ตอนนี้เนี่ยใครที่ยังไม่เข้าใจสมการเส้นตรงเดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังอีกครั้งนึงไม่มีนะทุกคนเข้าใจหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากไอ้ตัวแปรเนี่ยนะคุณจะเห็นว่าเนื่องจาก w p แล้วก็ t เนี่ยทุกตัวเป็นค่าคงที่หมดถูกไหมฮะเป็นเหมือนเป็นตัวเลขตัวหนึ่งนะตัวแปรที่เราสนใจก็คือมีแค่ c กับ l เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราคูณกระจายเข้าไปมันจะได้เทอมนี้นะฮะจากรูปแบบสมการเส้นตรงเส้นตรงที่เราได้เนี่ยเส้นงบประมาณของอีกเส้นเนี่ยเส้นตรงอันนี้คือสมการงบประมาณถูกไหมมันก็จะได้เป็นเส้นงบประมาณเส้นงบประมาณเส้นเนี้ยความชันของเส้นงบประมาณมีค่าเท่ากับความชันเส้นก็ประมาณมีค่าเท่ากับลบ w ส่วน p ใช่ไหมลบ w ส่วน p w มีค่าเป็นบวกหรือเป็นลบ p มีค่าเดี๋ยวนะ w นะคะลูกค่าจ้างติดลบเป็นยังไงคะลูกขา
W มีค่าเป็นบวกราคาก็มีค่าเป็นบวกเพราะฉะนั้นเส้นงบประมาณเส้นนี้จึงมีความชันเป็น W เป็นบวกต้องทำถึงขนาดนี้ P เป็นบวกมีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นลบคูณบวกได้ลบเพราะฉะนั้นเส้นกราฟเส้นนี้มีความชันเป็นลบความตัวเลขความชันจะมีค่าเท่ากับลบ W ส่วน P นะฮะความชันคือลบ W ส่วน P จุดตรงนี้นะฮะจุดตรงนี้ค่า C นี่คือค่าตัดแกนค่าตัดแกน Y ค่าตัดแกน Y เนี่ยมีค่าเท่ากับ WT ส่วน P นะฮะค่าตรงนี้ตรงนี้คือค่าตัดแกน Y ดูจากค่าตรงนี้นะความหมายคืออะไรนะฮะความหมายก็คือว่าถ้าเลเชอร์เป็น0คือถ้าคุณไม่พักผ่อนเลยนะฮะคอนซัมชันที่คุณจะได้การบริโภคที่คุณจะทำได้ก็คือเท่ากับค่าจ้างอัตราค่าจ้างคูณกับเวลาทั้งหมดที่คุณมีแล้วก็หารด้วยราคาสินค้าใช่ไหมฮะนี่คือการคือถ้าคุณเอาเวลาทั้งหมดไปทำงานนะได้ค่าจ้างกลับมาอยู่นะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก้อนนี้คือปริมาณสินค้าทั้งหมดที่คุณจะบริโภคได้นะฮะแล้วก็ความชันมันก็คือเท่ากับเขียนไว้ว่าความชันเท่ากับลบ W ส่วน P นะฮะเอาล่ะคอนซัมชันกับเลเชอร์เป็นสินค้าดีหรือเป็นสินค้าด้อยหรือขออภัยเป็นสินค้าดีหรือเป็นสินค้าเลวทั้งคอนซัมชันทั้งเลเชอร์เนี่ยยิ่งคุณมีมากคุณจะได้ความพอใจเป็นยังไงเอ่ยมากขึ้นเพราะฉะนั้นเส้นความพอใจเท่ากันที่หน้าตาถ้าสินค้าเป็นสินค้าดีทั้งคู่เส้นความพอใจเท่ากันหน้าตาเป็นยังไงเอ่ยหนูไม่เคยรู้จักเส้นความพอใจเท่ากันมาก่อนเลยค่ะอาจารย์เส้นความพอใจเท่ากันหน้าตาเป็นยังไงปกติเวลาที่สินค้าเป็นสินค้าดีทั้งคู่หมายความว่าทั้งสองอย่างให้ความพอใจมากขึ้นมากขึ้นนะยิ่งบริโภคยิ่งความพอใจมากขึ้นเส้นความพอใจเท่ากันจะมีลักษณะทอดลงจากซ้ายไปขวาแล้วก็โค้งเว้าเข้าหาจุดกำเนิดเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะนี่เราสอนมาภาคหรือเราสอนจุลภาคกันแน่นะฮะต้องสอนทุกอย่างเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าหนูไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยนี่คือดุลยภาพใช่ไหมฮะนี่คือดุลยภาพนี่คือเส้น IC นะเอาล่ะถึงตรงนี้มีใครงงบ้างนะฮะดุลยภาพนี้บอกอะไรกับเรานะฮะดุลยภาพนี้บอกว่าสมมติว่าจุดนี้คือจุดดุลยภาพ E1 นะ E1 นะ จุดนี้บอกว่าคุณจะบริโภคสินค้าได้จำนวนเท่านี้ใช่ไหมฮะแล้วคุณก็จะพักผ่อนจำนวนเท่านี้สมมตินี่คือ L1 อันนี้คือ C1 นะคำถามคือถ้าเราอยากรู้ว่าเขาจะทำงานเท่าไหร่เราทำยังไงเอ่ยเราอยากรู้ว่าเขาทำงานกี่ชั่วโมงเราทำยังไงเรารู้ว่าที่จุด E1 นี่คือดุลยภาพของผู้บริโภคใช่ไหมฮะดุลยภาพผู้บริโภคเนี่ยเขาพักผ่อนเท่ากับ L1แล้วก็บริโภคเท่ากับ C1ถ้าคุณอยากรู้ว่าเขาทำงานเท่าไหร่คุณทำไงการทำงานก็คือเอา T ลบด้วยเวลาทั้งหมดคือ T เวลาที่เขาไม่ได้ทำงานคือพักผ่อนคือ L1 ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานก็คือว่าเอา T ลบ L1 นะฮะ T อยู่ตรงไหนนะฮะT อยู่ตรงนี้ถูกไหมนี่คือ T ถูกป่ะนี่คือบัดเจ็ตไลน์ของเขาจุดตรงนี้มันคือจุดที่เขาบอกว่าเฮ้ยเขาใช้เวลาทั้งหมดไปกับการพักผ่อนอย่างเดียวไม่บริโภคสินค้าเลยเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าการพักผ่อนเขาก็จะเท่ากับ T ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้า L1 คือตรงนี้ระยะตั้งแต่0ถึงตรงนี้เนี่ยคือระยะที่เขาพักผ่อนเพราะฉะนั้นระยะตั้งแต่ไอ้ตรงเนี้ยคือระยะที่เขาทำงานนะทำงานนะเนี่ยก็คือเวลาทีของเขาเนี่ยเขาพักผ่อนเท่านี้แล้วทำงานเท่านี้นะอันนี้คือถ้าเขาอยู่ที่จุด E1 นะเอาล่ะก
ลับมาที่จุดเดิมของเรานะเราอยากรู้อุปทานแรงงานใช่ไหมฮะอุปทานแรงงานเราอยากรู้ว่าเฮ้ยถ้าอัตราค่าจ้างเปลี่ยนแปลงไปแล้วเขาจะทำงานมากขึ้นหรือน้อยลงถูกไหมนี่คืออุปทานแรงงานนะเพราะฉะนั้นอาจารย์อยากจะให้ค่าจ้างเปลี่ยนแปลงไปนะฮะสมมุติว่าค่าจ้างที่แท้จริงเพิ่มขึ้นแล้วกันนะสมมุติให้ค่าจ้างที่แท้จริงเพิ่มขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับรูปนี้อะไรนะคะเกิดอะไรขึ้นกับเส้นงบประมาณเมื่อค่าจ้างที่แท้จริงเพิ่มขึ้นคำถามที่1ก่อนมันทำได้2อย่างถูกไหมเวลาที่เราเส้นผู้สูงอายุประมาณเนี่ยอันนึงคือมันเขาเรียกว่าโรเททคือหมุนหมายความว่าจะมีจุดนึงอยู่กับที่และอีกจุดนึงเปลี่ยนกับอีกอันนึงคือชิปคือเพิ่มเปลี่ยนทั้ง2จุดเลยมันชิปหรือมันโรเททมันหมุนหรือว่ามันย้ายเส้นเหนื่อยจะเกินตอบว่าหมุนใช่ไหมหมุนจุดไหนอยู่กับที่จุดนี้อยู่กับที่หรือจุดนี้อยู่กับที่ขอดื่มน้ำก่อนนะโอ้ยตายดีใจแค่พ่นน้ำออกมานะจุดที่อยู่กับที่เพราะว่าเวลาที่รายได้เปลี่ยนเนี่ยถ้าคุณตัดสินใจพักผ่อนอย่างเดียวการพักผ่อนคุณไม่ได้เปลี่ยนถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่อยู่กับที่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของเส้นก็ประมาณมันก็คือจะหมุนนะคำถามคือมันหมุนขึ้นหรือมันหมุนลง มันชันขึ้นถูกไหมเพราะว่าการที่ W เพิ่ม W ส่วน P คือความชันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ W ส่วน P เพิ่มขึ้นคือมันชันมากขึ้นก็คือหมุนขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นสมมติว่ามันเป็นเส้นแบบนี้อ่ะได้เส้นประมาณเส้นใหม่จุดเดิมเนี้ยยังเป็นดุลยภาพอยู่ไหมเอ่ยไม่เป็นแล้วถูกไหมฮะไม่เป็นแล้วนะทีนี้ถามว่าดุลยภาพใหม่เนี่ยก็คือต้องมีเส้น IC เส้นใหม่ตัดถูกไหมฮะทีนี้เนี่ยความยากลำบากของเส้น IC คือมันอยู่ที่คุณจะวาดนะถ้าคุณวาดสมมติว่าอาจารย์วาดเป็นแบบนี้นะตื่นอันนี้ IC 1อันนี้เป็น IC ฮะอันนี้อันเก่าไงอันนี้อันเก่า E 1ใช่อันนี้เจอ IC 2นะฮะ IC 2อยู่ตรงนี้นะไปสัมผัสกับเส้นงบประมาณใหม่ที่จุดนี้เพราะฉะนั้นอันนี้คือนูคะอันนี้จุดอะไรคะ E 2นะคะจุด E 2นะเราไม่ได้เรียกว่าใครนะฮะเราต้องเล่นให้เขาพูดเองเราไม่อยากจะพูดจุดนี้นะฮะโอเคคำถามคือที่จุด E2 ที่อาจารย์วาดเนี่ยที่จุด E2 ที่อาจารย์วาดเนี่ยนะฮะเขาทำงานมากขึ้นหรือน้อยลงหนูจ๋า E2E2 เนี่ยนะคะคุณจะเห็นว่าช่วงพักผ่อนเขาเป็นยังไงน้อยลงดังนั้นคือเขาทำงานมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าจากรูปที่อาจารย์วาดเนี่ยนะ W ส่วน P เพิ่มขึ้นเนี่ยนะจะทำให้ทำงานเขาทำงานเป็นไงมากขึ้นนะถามว่ามันเป็นเรื่องเป็นแบบนี้เสมอไปไหมไม่เสมอไปนะฮะนึกถึงอย่างที่คือเนื่องจากถ้าสมมติว่าอาจารย์อย่างรูปเดียวกันเนี้ยถ้าอาจารย์เปลี่ยนอาจารย์มาวาดเส้น IC ให้มันมาตัดสัมผัสที่จุดนี้ไม่ใช่ตัดวาดให้มันมาสัมผัสที่จุดนี้ก็เป็นไปได้ที่เขาจะทำงานน้อยลงถูกไหมฮะน้อยลงเป็นไปได้นะเป็นไปได้ทั้งคู่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์นะฮะอาจารย์ขวัญเคยบอกเรานะ
ตอนที่เราเรียนเรื่องดุลยภาพผู้บริโภคนะฮะว่าปริมาณของอันนี้จะมากหรือน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผล2ผลคือผลอะไรบ้างผลทางราคาเนี่ยมันแบ่งออกได้เป็น2ผลคือผลทางรายได้กับผลทางการทดแทนใช่ไหมฮะผลทางรายได้กับผลทางการทดแทนนะแล้วคือจริงๆเราคือคุณจะไม่สามารถเข้าใจคลาสสิกได้นะถ้าหากว่าคุณไม่เข้าใจว่าจุลภาคมันมาอย่างไรนะนี่เป็นเหตุผลที่เราทุกอย่างมาจากจุลภาคนะแต่เราจะไม่ลงดีเทลมากว่าผลทางรายได้เป็นเท่าไหร่ผลทางการทดแทนเป็นเท่าไหร่นะเพราะเราคิดว่ามันจะมากเกินไปนะเราไม่คาดหวังมากนะแต่เอาเป็นว่าในเมื่อคุณรู้ว่า W ส่วน P เนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงก็ได้นะฮะโดยทั่วไปเรามองอย่างนี้นะเรามองว่าสมมุติว่าคุณมีรายได้น้อยๆนะรายได้น้อยๆเวลาที่คุณมีรายได้น้อยๆเนี่ยนะยิ่งคุณทำงานมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยคุณขออภัยเวลาที่คุณมีค่าจ้างน้อยๆค่าจ้างต่ำๆนะยิ่งค่าแรงเพิ่มขึ้นคุณอยากจะทำงานมากขึ้นหรือน้อยลงคุณเป็นคนมีรายได้น้อยทุกวันนี้คุณไม่มีอันจะกินถ้าคุณได้ค่าจ้างมากขึ้นคุณอยากจะทำงานมากขึ้นถูกไหมมากขึ้นแต่พอถึงจุดหนึ่งนะคุณจากคุณไม่มีอันจะกินคุณกลายเป็นเศรษฐีนีนะเมื่อคุณเป็นเศรษฐีนีเนี่ยพอรายได้มากขึ้นการทำงานของคุณจะเริ่มน้อยลงทำไมคุณถึงน้อยลงเพราะคุณมีความรู้สึกว่าเออเงินฉันก็เยอะอยู่แล้วถูกไหมพอรายได้มากขึ้นเออฉันก็มีเงินพอใช้แล้วเพราะฉะนั้นฉันก็อยากที่จะพักผ่อนมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปนะฮะอุปทานแรงงานนะฮะกลับมาเจอเส้นที่เราต้องการนะฮะอุปทานแรงงานนะฮะN นะฮะแล้วก็W ส่วน P นะฮะคุณจะเห็นว่าจากรูปกราฟอันนี้นะฮะจริงๆตัวที่มีผลเนี่ยคือ W ส่วน P ถูกไหมฮะ W ส่วน P ถึง W เพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้า P เพิ่มขึ้นในอัตราส่วนเดียวกัน W ส่วน P คงที่มันก็ไม่มีผลอะไรต่อกราฟถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีผลต่อการจ้างงานเนี่ยคือรายได้ที่แท้จริงไม่ใช่รายได้อย่างเดียวถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคือนึกภาพเหมือนว่าถ้าดับเบิลยูเพิ่มขึ้น2เท่าคือค่าจ้างคุณเพิ่ม2เท่าแต่ราคาสินค้าทุกอย่างก็เพิ่ม2เท่าด้วยเพราะฉะนั้นก็เทียบเท่ากับค่าจ้างที่แท้จริงของคุณก็เท่าเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงซึ่งมันก็จะไม่มีผลอะไรต่อเส้นงบประมาณเลยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่มีผลต่อเส้นงบประมาณจริงๆเนี่ยถ้าดูจากสมการคุณจะเห็นว่ามันไม่ใช่ดับเบิลยูตัวเดียวมันคือดับเบิลยูส่วนพีนะทีนี้ถามว่า W เวลา W เปลี่ยนแปลงไปค่าจ้างที่เป็นตัวเงินเปลี่ยนแปลงไปมีผลไหมมันก็ต้องมาดูว่า P เปลี่ยนไหมถ้า P เปลี่ยนเท่ากันก็ไม่มีผลแต่ถ้า W เปลี่ยนแต่ P ไม่เปลี่ยนอันนี้ก็จะมีผลเพราะว่าค่าจ้างที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปทานแรงงานเนี่ยนะถูกกำหนดจากค่าจ้างที่แท้จริงนะฮะถูกกำหนดจากค่าจ้างที่แท้จริงโดยค่าจ้างที่แท้จริงนะฮะเอาล่ะเมื่อกี้เราบอกว่าที่ W ส่วน P น้อยๆ นะฮะสมมติอาจารย์มีเส้นประตรงนี้นะเป็นเส้นแบ่งระหว่างความเป็นคนธรรมดากับความเป็นเศรษฐีนีนะคุณจะพบว่าในช่วงที่ W ส่วน P คือค่าจ้างน้อยๆเนี่ยยิ่ง N เพิ่มขออภัยค่าแรงเพิ่มขึ้นการจ้างงานจะเพิ่มขึ้นถูกไหมกราฟก็จะมีความชันเป็นบวกถูกไหมพอมาถึงจุดหนึ่งเนี้ยมันจะเริ่มวกกลับนะก็คือเมื่อค่าจ้างเพิ่มขึ้นเลยถึงจุดหนึ่งไปนะจุดนี้อาจจะเป็นเส้นแบ่งของการเป็นเศรษฐีนีนะเมื่อค่าจ้างเลยจุดนี้ไปเนี้ยเส้นอุปทานแรงงานจะวกกลับนะวกกลับเพราะอะไรเพราะว่าพอค่าจ้างยิ่งมากขึ้นเกินจุดนี้ไปเนี้ยเขาจะยิ่งทำงานน้อยลงนะทำงานน้อยลงนะฮะอันนี้คืออุปการอุปทานแรงงานของมนุษย์1คนนะฮะมนุษย์1คนถ้าทั้งตลาดมีมนุษย์หลายคนเราก็จะต้องมีเส้นอีแบบเนี้ยหลายเส้นถูกมั้ยฮะแล้วเราจะหาอุปทานแรงงานของทั้งตลาดเราก็เอามันมารวมกันตามแนวแกนนอนเหมือนกับที่เราทำอุปสมบทเมื่อกี้นะฮะอุปสมบทเมื่อกี้โอเคทีนี้
ายงานของใครหนึ่งคนนั้นจะเป็นเส้นวกกลับแต่พอคุณเอาอุปทานของคนหลายๆคนมารวมกันเนี่ยนะฮะเขามักจะพบว่าในตลาดรวมเนี่ยนะอุปทานรายงานเนี้ยมันจะไม่วกกลับนะฮะนะมันอุปทานรายงานในตลาดรวมเนี่ยมันมักจะมีเส้นที่มีความชันเป็นบวกเลยนะถามว่าทำไมมันถึงไม่วกกลับแล้วเพราะว่าอีจุดเศรษฐีนี่ของแต่ละคนเนี่ยมันเท่ากันไหมมันไม่เท่ากันถูกไหมเพราะฉะนั้นพออีจุดวกกลับมันไม่เท่ากันเนี่ยพอเอามีสักหลายร้อยคนเนี่ยคนแรกอาจจะวกกลับแล้วคนอื่นยังไม่วกกลับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเขามารวมกันเนี่ยเขาจึงมักจะได้ว่าอุปทานแรงงานของทั้งตลาดเนี่ยนะฮะซึ่งมันขึ้นกับรายได้ที่แท้จริงเนี่ยมันจะเป็นเส้นที่มีความชันเป็นบุกนะเป็นบุกใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีแล้วนะฮะเอาล่ะทีนี้จากการที่คุณอาจารย์วาดมาเนี่ยคุณจากการที่เราไล่ลอจิกมานะซึ่งเชื่อว่าถึงตอนนี้ทุกคนคงลืมไปแล้วนะฮะแต่ตอนต้นว่าเราคุยอะไรไปไม่เป็นไรนะกลับไปทบทวนแล้วจำไม่ได้นะแต่ว่าคุณจะเห็นว่าจากการจ้างงานเนี่ยคุณจะเห็นมิติว่าจริงๆแล้วการจ้างแรงงานเนี่ยมันไม่ใช่มิติของจำนวนคนอย่างเดียวถูกไหมมันมีการมิติของการทำคือคนนึงทำงานคนเฉลี่ยทำงานคนละกี่ชั่วโมงแล้วมีคนงานกี่คนนะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเราวัดการจ้างงานเนี่ยนะฮะบางทีเนี่ยจริงๆถ้าจะวัดให้แน่นอนเนี่ยเราต้องวัดเป็นชั่วโมงคือเราไม่ได้วัดเป็นคนถูกไหมคือหมายถึงว่าเราต้องวัดเป็นชั่วโมงนะวัดเป็นชั่วโมงโอเคเอาล่ะนะทีนี้เมื่อเราได้2เส้นนะฮะซึ่งไม่มีอะไรจริงๆเส้นมันเป็นเส้นที่มันไม่มีอะไรแปลกใหม่นะเพราะว่าหน้าตามันก็เดิมๆนะฮะเรากลับมาที่ตลาดแรงงานของเราอีกครั้งตลาดแรงงานนะฮะคุณมี W ส่วน P ใช่มั้ยฮะเป็นแกนต่างอันนี้คืออัตราค่าจ้างที่แท้จริงคือราคาของแรงงานนะฮะแกนนอนคือการจ้างงานของทั้งระบบเศรษฐกิจนะฮะคุณมีอุปสงค์แรงงานหน้าตาเป็นยังไงนะเป็นเส้นแบบนี้ใช่ไหมฮะอันนี้คืออุปสงค์ของแรงงานนะฮะซึ่งมันก็คือเท่ากับ MPN ถูกไหมมันคือ MPN นะฮะแล้วคุณก็มีอุปทานแรงงานที่มีความชันเป็นบวกคุณมีอุปสงค์แรงงานคุณมีอุปทานแรงงานคุณก็ได้จุดดุลยภาพคือจุดนี้นะฮะจุด E แค่เด่นนะฮะจุด E อันนี้ก็จะเป็น N สมมุติอันนี้เป็น E 0ละกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็น N 0อันนี้ก็จะเป็น W ส่วน P 0โอเคเอาล่ะนะฮะทีนี้ความคิดรวบยอดก่อนนะว่าคลาสสิกได้อุปทานก่อนที่เราจะไปถึงหาอุปทานมันรวมใช่ไหมเรามาดูก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะเราบอกว่าในคลาสสิกเนี่ยนะฮะเราพิจารณาเริ่มต้นเรื่องที่ตลาดแรงงานใช่ไหมตลาดแรงงานเนี่ยเราหาเส้นอุปสงค์ของแรงงานมาได้จากหน่วยผลิตว่าหน่วยผลิตจะมีการจ้างงานเท่าไหร่ใช่ไหมได้เส้นที่มีความชันเป็นบวกนะฮะแล้วเราก็หาเส้นอุปทานแรงงานมาจากการตัดสินใจของผู้ของคนงานว่าจะพักผ่อนหรือจะทำงานได้เส้นอุปทานแรงงานที่มีความชันเป็นอุปสงค์มีความชันเป็นลบอุปทานมีความชันเป็นบวกนะพอเราได้มา2เส้นเนี้ยจุดตัดกันเนี้ยก็คือจุดที่อุปสงค์แรงงานเท่ากับอุปทานแรงงานนี่คือดุลยภาพในตลาดแรงงานเราก็จะได้ว่าจากรูปวันนี้นะจุดดุลยภาพ E0 เนี่ยคือจะมีการจ้างงานเท่ากับ N0ใช่ไหมฮะแล้วก็มีอัตราค่าจ้างที่แท้จริงก็คือจะเท่ากับ W ส่วน P 0ถูกไหมคือ W ส่วน P 0เนี่ยหมายความว่าคือ W อาจจะเปลี่ยนแปลงค่าก็ได้แต่ตราบใดที่พอหาร P แล้วมันเป็นค่าเดียวกันมันก็จะยังเป็นค่านั้นอยู่นะฮะโอเคทีนี้พอคุณได้นี้มาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นปริมาณแรงคือเริ่มต้นเลยเนี่ยนะปริมาณปัจจัยปริมาณการจ้างงานถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานแรงงานนะปริมาณการจ้างงานกับค่าจ้างถูกกำหนดในตลาดแรงงานพอคุณได้มาแล้วนะพอคุณได้ปุ๊บคุณได้ N0 มานะคุณจะสามารถบอกว่าผลผลิตเป็นเท่าไหร่ได้โดยไปดูที่อะไรตอนนี้คุณว่าตลาดแรงงานมาเพราะว่าคุณต้องการที่จะรู้ว่าจะมีการจ้างงานเท่าไหร่ถูกไหมฮะ
ตอนนี้คุณได้การจ้างงานเท่ากับ N0 ถ้าคุณอยากรู้ว่าไอ้การจ้างงาน N0 เนี่ยรายได้ประชาชาติหรือว่าผลผลิตในระบบเศรษฐกิจเป็นเท่าไหร่คุณต้องไปดูที่อะไรเอ่ยเรารู้แล้วตอนนี้เรารู้แล้วว่ามีการจ้างงานเท่ากับ N0 คนนะ N0 คนถ้าคุณอยากรู้ว่าจ้างงาน N0 คนแล้วจะได้ผลผลิตคือได้รายได้ประชาชาติเท่าไหร่เนี่ยต้องไปดูที่อะไรนะคะฟังก์ชันการผลิตถูกไหมฮะกลับมาที่หน้าแรกนะสมมุติอาจารย์บอกว่า N0 อยู่ตรงนี้นะ N0 อยู่ตรงนี้นะคุณก็ไปดูที่ฟังก์ชันการผลิตนะก็คือจุดนี้นะฮะนั่นหมายความว่ารายได้ประชาชาติก็จะเป็น Y0 มีถูกไหมฮะนี่คือขั้นตอนที่คลาสสิกเนี้ยจะตอบว่าระบบเศรษฐกิจเนี้ยมีเราตอบตอนนี้จากรูปนี้เราตอบได้3ตัวแปรถูกไหมก็คือว่าเราตอบการจ้างงานเราตอบค่าจ้างเราตอบรายได้ประชาชาติถูกไหมโดยที่เราบอกว่าเฮ้ยการจ้างงานเนี่ยการจ้างงานกับค่าจ้างเนี่ยถูกกำหนดตลาดแรงงานนะพอกำหนดตลาดแรงงานเสร็จปุ๊บพอเรารู้การจ้างงานเป็นเท่าไหร่เนื่องจากทั้งระบบเศรษฐกิจมีปัจจัยการผลิตอยู่แค่2ชนิดแล้วทุนเครื่องจักรเรามีจำนวนคงที่เพราะฉะนั้นพอเรารู้การจ้างงานเราก็รู้ได้เลยทันทีว่าจะมีผลผลิตออกมาเท่าไหร่ถูกไหมฮะได้เป็นอันนี้นะฮะเอาล่ะนะทีนี้อีกขั้นต่อไปนะขั้นต่อไปสรุปนี้ที่เรามาดูนี้เราต้องการจะหาอะไรนะเราต้องการจะหาอะไรเอ่ยหาอะไรเอ่ยที่เรามาดูไอ้ตลาดฟังก์ชันการผลิตและตลาดแรงงานเนี่ยเราต้องการจะหาอะไรนะอุปทานมวลรวมถูกไหมฮะเรารู้แล้วแหละว่าตัวแปรแต่ละตัวถูกกำหนดได้ยังไงทีนี้เราจะมาวาดกราฟอุปทานมวลรวมนะอุปทานเป็นความสัมพันธ์ระหว่างอะไรกับอะไรอันนี้คือที่มาของอุปทานมวลรวมแต่คำถามจะคือว่าคำว่าอุปทานเนี่ยเป็นความสัมพันธ์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร2ตัวคือตัวแปรอะไรกับอะไรอุปทานเนี่ยเป็นอุปทานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตึ๊ดกับตึ๊ดฟังก์ชันอุปทานอุปทานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอะไรกับอะไรคะอะไรนะคะมีใครรู้จักอุปทานบ้างในโลกนี้มีใครรู้จักใครรู้จักอุปทานยกมือขึ้นอะไรคือการที่เดี๋ยวเราจะขอเก็บภาพไว้ก่อนนะคะนักศึกษาทุกคนคะเอาล่ะทุกคนเราจะให้เวลาคิดนะฮะเราจะโพสต์ภาพนี้ลง Facebook กับเราพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่านี่คือจำนวนนักศึกษาที่ยกมือเมื่อเราถามว่าใครรู้จักอุปทานบ้างนะฮะโอเคนะ1 2 3ใครรู้จักอุปทานบ้างยกมือขึ้นค่ะน่าสรุปเลยนะฮะอุปทานเนี่ยเวลาคุณบ้านเนี่ยแกนอนแทนปริมาณแกนตั้งแทนราคาเพราะฉะนั้นอุปทานเนี่ยคือกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคากับปริมาณเสนอขายใช่ไหมฮะในที่นี้ก็คือราคากับปริมาณผลผลิตทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจากรูปจากขั้นตอนจากสองสิ่งที่เราพูดก็คือฟังก์ชันการผลิตแล้วก็ตลาดแรงงานเนี่ยคุณรู้แล้วแหละว่าผลผลิตเนี่ยมันกำหนดมาได้ยังไงถูกไหมคุณรู้แล้วว่าผลผลิตมันถูกกำหนดมาจากตลาดแรงงานนะทีนี้เนี่ยสิ่งเดียวที่คุณเหลือคำตอบเดียวก็คือว่าถ้าคุณอยากได้อุปทานคือคุณต้องดูว่าเฮ้ยถ้าราคาเปลี่ยนแปลงไป EY ตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปอย่างไรถูกไหมฮะนี่คือการหาฟังก์ชันอุปทานอุปทานเป็นความสัมพันธ์ระหว่างราคากับปริมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คุณรู้แล้วว่าปริมาณผลผลิตถูกกำหนดจากอะไรนั่นคือต่อไปสเต็ปต่อไปคืออ่ะลองดูซิว่าราคาเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยปริมาณเปลี่ยนอย่างไรเพื่อที่จะได้เส้นอุปทานขึ้นมานะฮะเอาละนะทีนี้ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นกับเส้นอุปทานเนี่ยมันต้องผ่าน2 อย่างไม่ฟังก์ชันการผลิตก็ตลาดแรงงาน
นะฮะในฟังก์ชันการผลิตมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับราคาไหมเอ่ยมีไหมไม่มีถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อราคาเพิ่มขึ้นอะไรสมมติอาจารย์บอกว่านะฮะเราจะวาด aggregate supply นะฮะ aggregate supply นะฮะเราบอกแล้วว่าอุปทานเป็นความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณในที่นี้คือ y นะปริมาณสินค้าและบริการทั้งหมดนั่นก็คือรายได้ประชาชาติกับ p ก็คือราคานะทีนี้วิธีการง่ายๆก็คือว่าสมมุติว่าอาจารย์บอกว่าเดิมเนี่ยราคาอยู่ที่ p 0สมมุตินี่คือ p 0นะราคาเดิมอยู่ที่ p 0นะฮะแล้ว y เมื่อกี้เราบอกว่า y อยู่ที่ y อะไรนะเมื่อกี้เราบอกว่านี่คือ y 0ใช่มั้ยฮะ y 0นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือ y 0นะเพราะฉะนั้นเดิมจุดนี้อยู่ที่จุดนี้นะอันนี้คือจุด e 0อันนี้คือจุด0นะจุด e 0นะฮะทีนี้เนี่ย เราอยากจะลากเส้น aggregate supply นะนั่นหมายความว่าเราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยถ้าราคามันเปลี่ยนแปลงไปปริมาณหรือว่ารายได้จะเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือว่าอาจารย์ก็จะสมมติว่าให้ p เนี่ยมันอยากจะให้มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้นะทีนี้เราชอบอะไรเราชอบเพิ่มขึ้นมากกว่าเนาะนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะสมมติว่าโอเคถ้าสมมติว่า p 0เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น p 1นะฮะ p 1นะฮะอันนี้คือ y 0นะฮะทีนี้อาจารย์อยากจะรู้ว่าถ้าอยู่ที่ p 1เนี่ยนะy จะเป็นเท่าไหร่นะถ้า y เป็นเท่าเดิมมันก็คืออยู่ที่จุดนี้ใช่ไหมฮะถ้า p เพิ่มเป็น p 1แล้ว y มันเพิ่มขึ้นมันก็จะไปเป็นจุดนี้นั่นคือเส้น aggregate supply จะมีความชันเป็นบวกแต่ถ้าพอ p เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ย y จาก y 0เนี่ยลดลงเป็นสมมติ y 1มาอยู่ตรงนี้นั่นคือ aggregate supply จะมีความชันเป็นลบนะเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยเราจะมาดูว่าเฮ้ยเวลาที่ p เพิ่มขึ้นเนี่ย y ของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือว่าน้อยลงใช่ไหมฮะเราจะมาดูตรงนี้นะฮะทีนี้เราก็มาดูว่าเฮ้ย p มันไปส่งผลกระทบต่อ y ได้จากที่ไหนบ้างเราบอกว่าในฝั่งอุปทานเนี่ยเราดูที่การผลิตมีอยู่สองอย่างคือฟังก์ชันการผลิตกับตลาดแรงงานในฟังก์ชันการผลิตเนี้ย p มีเอี่ยวตรงไหนบ้างไหมไม่มีถูกไหมเพราะว่าฟังก์ชันการผลิตเนี้ยมันขึ้นกับลักษณะหน้าตาของฟังก์ชันซึ่งโดยทั่วไปมันก็จะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใช่ไหมเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นถ้าเทคโนโลยีเปลี่ยนเนี่ยฟังก์ชันการผลิตอาจจะเปลี่ยนได้หรือว่าถ้าปริมาณปัจจัยทุนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยฟังก์ชันการผลิตตรงนี้อาจจะเปลี่ยนได้แต่ถ้าไม่ใช่สองอย่างนี้เนี่ย p มันไม่ได้มีอยู่ตรงไหนเลยในฟังก์ชันการผลิตเพราะฉะนั้นก็มองข้ามฟังก์ชันการผลิตไปก่อนเป็นแบบเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงานเกิดอะไรขึ้นกับเมื่อ p เพิ่มขึ้นในตลาดแรงงานในตลาดแรงงานตอนนี้เราบอกว่าp เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเราสมมติให้ p เพิ่มขึ้นใช่ไหมทีนี้เนี่ยคุณก็มาดูว่าอุปทานของแรงงานขึ้นกับอะไรนะเอาอุปสงค์ก่อนนะอีเส้นอุปสงค์เนี่ยมันคือเส้นนี้เป็นเส้นนี้ใช่ไหมฮะเส้นอุปสงค์เนี่ยจริงๆมันคือเส้น MPN ถูกไหม Marginal Product of Labor ใช่ไหมอุปสงค์แรงงานคือ MPN เมื่อกี้ที่เราวาดมาซึ่ง MPN มันไม่เกี่ยวกับ P ถูกไหม MPN คืออะไรจ๊ะ MPN คือดิฟอีตัวนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อตัวนี้ไม่เกี่ยวกับ P อีตัวอุปสงค์แรงงานก็เกี่ยวกับ P ไหมไม่ได้เกี่ยวกับ P เพราะมันคือ MPN มันไม่เกี่ยวกับ P เลยใช่ไหมฮะไม่เกี่ยวกับ Pเพราะฉะนั้นอุปสงค์แรงงานเป็นเส้นเดิมทีนี้อุปทานแรงงานนะฮะอุปทานแรงงานของคุณเนี่ยนะฮะมันเป็นฟังก์ชันของรายได้ที่แท้จริงใช่ไหมฮะรายได้ที่แท้จริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้นะฮะมาดูรูปนี้
ว่านะฮะทีนี้แหละมันจะมีข้อสมมุติอันนึงที่สำคัญนะซึ่งเป็นข้อสมมุติที่คุณจะต้องใช้แล้วคุณจะพบว่ามันใช้ตอนนี้นะก็คือว่าเราเคยพูดถึงในเรื่องของinformation ใช่ไหมเราบอกว่าเราในแบบจำลองคลาสสิกเนี่ยนะฮะเรามีข้อสมมุติว่าตลาดทุกตลาดเนี่ยเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ใช่ไหมซึ่งตลอดมาเนี่ยเราใช้แล้วเพราะเราสมมติให้ W กับ P เนี่ยเป็นถูก take as given ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นตัวที่อยู่ในกำหนดถูกกำหนดในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะฮะแล้วเราก็บอกว่ามีผู้คือทีนี้เนี่ยข้อสมมติอีกอย่างนึงนะฮะเปิดไปในหนังสือจารณีนะฮะเปิดไปในหนังสือจารณีนะฮะหน้า41นะฮะหน้า41นะฮะข้อสมมุติข้อที่5ข้อสมมุติข้อที่5นะฮะคือข้อมูลข่าวสารเนี่ยมีความสมบูรณ์นะข้อมูลข่าวสารมีความสมบูรณ์หมายความว่าอย่างไรคะอาจารย์นะหมายความว่านะถ้าสมมุติว่าตัวคุณเนี่ยนะฮะเป็นแรงงานใช่ไหมเป็นแรงงานนะถ้าคุณเห็นว่าราคาของเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะของมันเพิ่มของมันแพงขึ้นนะฮะสิ่งที่คุณอยากจะทำก็คือคุณก็จะต้องดีมานด์ให้ค่าแรงของคุณเนี่ยมันสูงขึ้นถูกไหมคือคุณเป็นแรงงานนะตอนนี้คุณฉลาดมากนะคุณรู้เท่าทันว่าราคาสินค้าเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้ว่าราคาของมันแพงขึ้นถ้าเขาอยากให้คุณทำงานเท่าเดิมเขาต้องเป็นยังไงเขาต้องเพิ่มค่าจ้างถูกไหมเขาต้องเพิ่มค่าจ้างนะฮะทีนี้ตามข้อสมมติของเราเนี่ยเราบอกว่าในตลาดแข่งขันสูงในแบบจำลองคลาสสิกเนี่ยคือราคาทุกอย่างกลไกตลาดทำงานได้ดีใช่ไหมฮะตลาดเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออย่างนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็คือว่าเมื่อเดิมเนี่ยคุณ W อยู่ที่ W ส่วน P 0ถูกไหมฮะพอ P เราเป็นยังไงราคาสินค้ามันเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่า W ส่วน P จะมีค่าเป็นยังไงเอ่ยน้อยลงถูกไหมเช่นอันนี้อาจจะเป็น W ส่วน P นะอันนี้คือ P 1นะฮะอันนี้เขียนชัดๆก็คืออันนี้เป็น W 0ส่วน P 0นะฮะอันนี้เป็น W 0ส่วน P 1นะฮะอันนี้คือเพราะฉะนั้นนี่เป็น W ใหม่แล้วใช่ไหมอยู่ตรงนี้คุณจะเห็นว่านะฮะการที่ราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงนะเส้นซัพพลายไม่ชิปเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าเส้นซัพพลายเนี่ยมันขึ้นกับอะไรเมื่อกี้เราบอกแล้วซัพพลายขึ้นกับราคาที่แท้จริงค่าขออภัยเส้นซัพพลายเนี่ยขึ้นกับค่าจ้างที่แท้จริงนะฮะซึ่งการที่ราคาสินค้าเปลี่ยนมันทำให้ค่าจ้างที่แท้จริงเนี่ยเปลี่ยนถูกไหมค่าจ้างที่แท้จริงเปลี่ยนเนื่องจากมันเป็นตัวแปรที่มันอยู่ในแกนเราคือค่าจ้างที่แท้จริงเมื่อค่าจ้างที่แท้จริงเปลี่ยนเนี่ยเส้นซัพพลายของเราก็ไม่ชิปมันเป็นแค่การmove along หรือว่าเคลื่อนที่อยู่บนเส้นเดิมจำได้ไหมตอนที่เราเรียนจุลภาคเราบอกว่าเฮ้ยถ้าแกนตั้งคือราคาแกนตั้งคือราคาเมื่อตัวแปรที่เป็นแกนตั้งมันเปลี่ยนเส้นเราจะไม่ชิปเราแค่จะ move อยู่บนเส้นเดิมเส้นเราจะชิปเมื่อตัวแปรอื่นที่มันไม่ได้อยู่ในแกนตั้งใช่ไหมฮะในที่นี้เนี่ยแกนตั้งคือ W ส่วน P มี P อยู่ในแกนตั้งด้วยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ P มันเพิ่มขึ้นทำให้ค่าจ้างที่แท้จริงนั้นมันลดลงแต่ว่าไอ้การลดลงตัวนี้มันเป็นตัวแปรที่มันอยู่ในแกนตั้งเพราะฉะนั้นเส้นซัพพลายเราไม่ได้ชิปถูกไหมมันไม่ได้ชิปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากรูปตลาดอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันมีเส้นไหนชิปสักเส้นหนึ่งไหมไม่มีถูกไหมฮะอันนี้คือมาอุปสงค์แรงงานมาจาก marginal product ไม่เกี่ยวกับราคาอุปทานแรงงานขึ้นกับค่าจ้างที่แท้จริงราคาเปลี่ยนค่าจ้างที่แท้จริงเปลี่ยนมันไม่ชิปแต่มันเป็นการ move along อยู่บนเส้นเดิมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าจากเดิมเนี่ยคุณอยู่ที่จุด e 0ใช่ไหมจู่ๆ p มันเพิ่มขึ้นทำให้ค่าจ้างที่แท้จริงกลายมาเป็นอยู่ที่ตรงเนี้ย w 0ส่วน p 1ซึ่งค่าจ้างที่แท้จริงลดลงนะฮะ
คำถามคือเกิดอะไรขึ้นดูจากรูปนะอันนี้ถ้าตอบไม่ได้นะฮะอาจารย์จะต้องขอพัก5นาทีไปนอนร้องไห้หน้าห้องนะฮะดูจากรูปแล้วตอบอาจารย์ทีว่าที่ราคาใหม่ตรงนี้เนี่ยนะฮะค่าจ้างที่แท้จริงอันใหม่อันนี้เนี่ยเกิดอุปประสงค์ส่วนเกินหรืออุปทานส่วนเกินในตลาดแรงงานเกิดอุปสงค์ส่วนเกินถูกไหมฮะอุปสงค์อยู่ตรงนี้ในขณะที่อุปทานอยู่แค่นี้อุปสงค์ส่วนเกินเพราะว่าอะไรคุณคือนั่นสภาพค่าจ้างมันถูกลงพอค่าจ้างมันถูกลงคนก็อยากจะจ้างงานมากขึ้นในขณะที่คนอยากทำงานมันเป็นไงน้อยลงเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดอุปสงค์ส่วนเกินอุปสงค์ส่วนเกินที่เกิดขึ้นนั้นกลไกตลาดทำงานแล้วเศรษฐศาสตร์คลาสสิกบอกว่ากลไกตลาดทำงานอย่างดีนะฮะเมื่อเกิดอุปสงค์ส่วนเกินในตลาดแรงงานมันก็จะผลักดันให้ค่าจ้างเป็นยังไงเอ่ยสูงขึ้นนะเพราะฉะนั้นจากเดิมเนี่ย W เดิมเป็น W 0ก็จะกลายเป็น W 1นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจากตรงนี้เนี่ยนะฮะมันก็จะเกิดการค่าจ้างที่แท้จริงก็จะสูงขึ้นนะฮะกลับมาอยู่ที่ดุลยภาพเดิมนะฮะพูดง่ายๆก็คือว่ามันก็คือ W เนี่ยจากเดิมเป็น W 0ก็เพิ่มด้วยเป็น W 1ส่วน P 1นะฮะซึ่งหารกันแล้วก็ยังจะเท่ากับค่าจ้างที่แท้จริงตัวเดิมนะฮะตัวเดิมนะฮะโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลง P เนี่ยมันเป็นตัวแปรที่มันอยู่ในแกนตั้งเมื่อตัวแปรอยู่ในแกนตั้งมันเปลี่ยนแปลงมันไม่มีการชิฟต์เส้นเกิดขึ้นถูกไหมฮะมันแค่การ move along การที่ P ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นนะค่าจ้างที่แท้จริงเนี่ยมันลดลงนะฮะแต่เส้นเป็นเส้นเดิมเพราะฉะนั้นณค่าจ้างที่แท้จริงอันใหม่เกิดอุปสงค์ส่วนเกินในตลาดแรงงานใช่ไหมฮะอุปสงค์ส่วนเกินเนี่ยจะผลักดันให้ค่าจ้างมันสูงขึ้นคราวนี้ค่าจ้างที่เป็นตัวเงินก็สูงขึ้นตามนะสูงขึ้นตามราคาทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็กลับมาอยู่ที่ดุลยภาพเดิมมันก็จะสูงขึ้นจนกว่าอุปสงค์กับอุปทานจะเท่ากันซึ่งมันก็คือจะมาเท่ากันที่จุดค่าจ้างที่แท้จริงตัวเดิมเมื่อมันเป็นค่าจ้างที่แท้ตัวเดิมการจ้างงานก็เป็นยังไงเท่าเดิมเมื่อการจ้างงานเท่าเดิมกราฟอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยใครวาดเนี่ยเชิญนะฮะฮะเดี๋ยวนะครับอ๋อนี่นะเมื่อการจ้างงานเป็น n 0เท่าเดิมรายได้ประชาชาติก็เท่าเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นราคาที่เพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณ y เป็นยังไงเอ่ยเท่าเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นจุดเมื่อกี้ถ้าแทนจุดก็คือราคาเพิ่มขึ้นนะก็จะเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราจึงได้เส้น aggregate style นะหรือว่า AF ของคลาสสิกเนี่ยเป็นเส้นตรงที่ตั้งฉากกับแกนนอนแสดงว่าเมื่อราคาเปลี่ยนแปลงไปนะจาก aggregate supply เนี่ยก็คือว่าปริมาณผลผลิตไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยถูกไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยนะฮะ เพราะอะไรนะเพราะเหมือนที่อาจารย์บอกคือพอ2 อย่างนะ1คือลูกจ้างรู้ถูกมั้ยคือคุณเป็นลูกจ้างของแพงขึ้นของแพงขึ้นละนะถ้าคุณไม่รู้ว่าของแพงขึ้นคุณก็ทำงานเท่าเดิมมันก็เส้น aggregate เส้นอุปทานแรงงานก็จะต้องคุณก็จะไม่มีการปรับตัวของค่าจ้างถูกไหมฮะคือถ้าของแพงขึ้นแต่ลูกจ้างไม่รู้ว่าของแพงขึ้นก็จะไม่มีการปรับค่าจ้างลูกจ้างก็คิดว่าเออเท่าเดิมอยู่ใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าข้อสมมติข้อที่1คือข้อมูลข่าวสารสมบูรณ์เพราะฉะนั้นพอลูกจ้างเห็นว่าราคาเพิ่มขึ้นเขาก็อยากได้ค่าแรงเพิ่มขึ้นนะแล้วกลไกตลาดก็ทำงานได้อย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิด excessdemand ในตลาดแรงงานก็พุชให้ค่าแรงมันเพิ่มขึ้นพอค่าแรงที่เป็นตัวเงินเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่มันกลับมาเท่าเดิมในอัตราส่วนเดียวกันกับราคาที่เพิ่มขึ้นผลสุดท้ายคือการจ้างงานก็ไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเป็นผลมาจากการที่คุณจะเห็นว่าในความคิดของคลาสสิกเนี่ยตลาดทำงานดีมากคือทุกคนรู้เท่าทันหมดราคาอะไรเปลี่ยนฉันก็รู้หมดแล้วฉันก็จะมีการต่อรองที่ทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยราคาก็จะเป็นตัวปรับให้ demand กับ supply มันเท่ากันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับการจ้างงานก็ไม่เปลี่ยนแปลงการจ้างงานเนี่ยก็คือจากแอคเกตซัพพลายเนี่ยคุณจะเห็นว่าถ้าคุณนึกถึงตอนที่คุณเรียนจุลภาคเนี่ยคุณสามารถจะมองออกเลยว่าเฮ้ย
ถ้าแอคเกอเรทซัพพลายเป็นอย่างเงี้ยไม่ว่าดีมานด์จะหน้าตาแบบไหนเนี่ย Y เป็นยังไง Y ไม่มีทางต่างจาก Y 0ถูกมั้ยฮะดีมานด์จะเป็นแบบนี้แบบนั้นแบบนี้ยังไงก็ตามเนี่ย Y มันก็จะเท่าเดิมตลอดซึ่งเป็น Y ที่ถูกกำหนดจากการจ้างงานเต็มที่ใช่มั้ยการจ้างงานเต็มที่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือไอเดียของไอเดียที่คือแอคเกอเรทซัพพลายถ้าแอคเกอเรทซัพพลายหน้าตาเป็นแบบเนี้ยคุณจะพบว่าไม่ว่าดีมานด์จะความชันเป็นบวกหรือเป็นลบจะชิปขึ้นชิปลงอะไรยังไงก็แล้วแต่ไม่มีอะไรเลยที่มีผลต่อ y 0ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นไอเดียเดี๋ยวต่อไปคุณเรียนคุณข้างหน้าเนี่ยนะฮะนี่เรายังไม่เลิกนะแต่บอกก่อนว่าเดี๋ยวข้างหน้าเรามาเรียนนโยบายเนี่ยเราจะเห็นว่าเออมันเพราะ aggregate supply คือเป็นเส้นตรงแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นตัวแปรที่มันจะแทบคือตัวแปรที่เป็นตัวเงินอะไรก็ตามเนี่ยมันจะไม่มีผลต่อ aggregate supply เลยนะเพราะว่าราคาละคืออะไรเนี่ยมันไม่มีผลนะของคลาสสิกนะฮะโอเคนะทีนี้ความยุ่งยากมันเป็นแบบนี้นะฮะเรามีกราฟหลายเส้นนะฮะเมื่อกี้อาจารย์วาดรูปตลาดแรงงานนะฮะให้แกนตั้งเป็น W ส่วน P ใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าอาจารย์วาดรูปให้อันนี้เป็น W เฉยๆนะ W เฉยๆนะฮะแล้วแกนนี้เป็น N เหมือนเดิมนะฮะคือมันคือสิ่งเดียวกันนะผลจะเหมือนกันแต่ว่าเวลาที่คุณเปลี่ยนแกนในกราฟเนี่ยรูปมันอาจจะออกมาต่างกันแต่ผลมันต้องเหมือนกันนะฮะพอคุณเปลี่ยนแกนเป็น W เฉยๆเนี่ยอุปทานแรงงานเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ MPN แล้วถูกไหมมันจะต้องเป็น MPN คูณด้วย P คูณด้วย P นะฮะแล้วอุปสงค์ของอันนี้คืออุปสงค์แรงงานนะคือ MPN คูณ P นะฮะแล้วก็อุปทานแรงงานเนี่ยนะมันก็คือจะเป็นฟังก์ชันของ W ใช่มั้ย W นะในเมื่อคุณเขียนแกนตั้งเป็น W นะแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันของจริงๆแล้วอุปทานแรงงานเนี่ยนะฮะมันเป็นฟังก์ชันของw ส่วน p ใช่ไหมเมื่อกี้เราบอกแล้วเป็นฟังก์ชันของรายได้ที่แท้จริงใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าคุณเขียนแกนตั้งเนี่ยให้มันเป็น w อย่างเดียวแสดงว่าคุณกำลังสมมติว่า p มันเป็นไง p คงที่นะสมมติว่า p คงที่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะเขียนว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเดิมเนี่ยคุณสมมติว่า p คงที่นะอยู่ที่ p 0 นะ p 0 ทีนี้แบบเดียวกันนะสมมติว่าเมื่อกี้อาจารย์บอกว่า p เพิ่มขึ้นราคาสินค้าเพิ่มขึ้นนะฮะเกิดอะไรขึ้นนะตรงนี้อันนี้คือ e 0ใช่ไหม e 0นะอันนี้คือ n 0แล้วก็อันนี้ก็คือ w 0ใช่ไหมฮะ w 0เวลาที่ p เพิ่มขึ้นถ้าคุณให้แกนตั้งคือ w นะฮะคุณจะสังเกตเห็นว่าดูอุปสงค์ก่อนอุปสงค์ของตลาด p เพิ่มขึ้นอุปสงค์เปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมอันนี้มันคือ MPN คูณกับ P 0ถ้า P มันมากขึ้นคุณคิดว่า MPN คูณ P ที่มากขึ้นเนี่ยค่ามันจะต้องมากขึ้นไหมมากขึ้นด้วยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นสังเกตเห็นว่าถ้าแกนตั้งคือพอคุณเปลี่ยนแกนตั้งให้เป็น W เฉยๆเป็นค่าจ้างที่เป็นตัวเงินคุณจะสังเกตว่าจากไอ้เมื่อกี้ที่เราวาดคุณจะดีมานด์มันจะไม่ใช่แค่ MPN เฉยๆละมันจะเป็น MPN คูณกับ P 0อุปสงค์แรงงานเนี่ยถ้า P 0มากขึ้นถ้าคุณบ้านการแบบเนี้ยเส้นอุปสงค์แรงงานก็จะต้องชิฟขึ้นเพราะว่า MPN คูณ P ที่มากขึ้นมันก็จะต้องชิฟขึ้นนะสมมติจะชิฟเป็นแบบนี้ MPN คูณกับ P 1นะฮะ ทีนี้คำถามต่อมานะคำถามต่อมาก็คืออุปสงค์แรงงานเปลี่ยนไหมนะนึกภาพนะเมื่อกี้อุปสงค์แรงงานไม่ชิปเพราะว่าแกนของเราคือ W ส่วน P ถูกไหมฮะอันนี้เราบอกว่าเราตีต่างว่า P คงที่แต่ว่า W เราเนี้ยให้มันเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมทีนี้เนี่ยพอมัน P มันเกิดการเปลี่ยนแปลง P มันไม่ใช่ตัวแปรที่อยู่ในแกนแล้วถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ย P มันเหมือนคือเดิมเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวแปรที่เดิมเราบอกให้มันคงที่แต่พอ P มันเพิ่มขึ้นเส้นอุปทานแรงงานก็เลยต้องเพิ่มขึ้นด้วยก็เลยต้องเดี๋ยวนะพอเอาใหม่ถ้าของแพงขึ้นคุณก็อยากจะทำงาน
ก่อนอันที่หนึ่งก่อนคือคุณรู้แล้วแหละว่าถ้าของแพงขึ้นเนี่ยคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคุณใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจากเดิมเนี่ยมันเส้นนี้ก็จะต้องชิปด้วยใช่ไหมเส้นนี้ต้องชิปด้วยทีนี้เนี่ยเวลาที่ของสมมติรายได้เท่าเดิมใช่ไหมรายได้คุณเท่าเดิมนะฮะถ้าของมันแพงขึ้นนะฮะวิธีคิดเขาคือคิดแบบนี้อาจารย์เข้าใจที่คุณบอกนะคือคุณคิดว่ามันเพิ่มขึ้นเพราะว่าคุณมองว่าถ้าเฮ้ยถ้าของมันแพงขึ้นเนี่ยฉันก็ยังอยากที่จะทำงานมากขึ้นเขาว่าจะได้เงินมาใช้จ่ายมากขึ้นใช่ไหมฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอันนั้นน่ะมันจะเหมือนมันเป็นช่วงที่เส้นอุปทานแรงงานมันวกกลับแต่ว่าไอเดียจริงๆก็คือว่าเวลาที่ของแพงขึ้นเนี่ยนะฮะคุณได้ค่าแรงเท่าเดิมนะและได้ค่าแรงเท่าเดิมของแพงขึ้นเนี่ยแสดงว่าระหว่างการพักผ่อนกับการบริโภคเนี่ยอะไรมันดึงดูดกันพักผ่อนดึงดูดมากกว่าถูกไหมฮะเพราะว่าพอของแพงขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเฮ้ยก็ของดูแพงอ่ะเพราะงั้นพักผ่อนมันดึงดูดมากกว่าเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณก็จะลบคือการคือตัวคุณเนี่ยก็จะออฟเฟอร์การทำงานเนี่ยน้อยลงเพราะคุณเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยพักผ่อนของมันแพงแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าค่าจ้างเท่าเดิมเนี่ยคุณจะอยากพักผ่อนมากกว่าเพราะว่าทำงานไปก็กินได้น้อยใช่ไหมคือสมมติเนี่ยคุณทำงาน1วันเนี่ยคุณซื้อสมมติคุณทำงานเดือนนึงปกติคุณซื้อข้าวได้30วันนะตอนนี้คุณทำงานเดือนนึงเนี่ยคุณได้ค่าจ้างเท่าเดิมแต่ว่าค่าจ้างเท่าเดิมแล้วเนี่ยคุณกินอาหารได้น้อยลงคุณก็จะมีความรู้สึกว่าฉันพักผ่อนดีกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเส้นอุปทานเนี่ยก็จะชิฟไปทางสายหมื่นนะสายหมื่นนะแล้วมันก็จะชิฟไปในลักษณะที่มันมาตัดกับอุปสงค์เส้นใหม่ที่ n เดิมพอดีw กับ p 1นะคือถามว่าอาจารย์ค่ะทำไมมันถึงต้องชิปพอดีทำไมมันถึงต้องชิปกลับไปตัดที่จุดเดิมพอดีนะฮะเพราะว่ามันมาจากที่เราบอกไหมว่ามันขึ้นกับ W ส่วน P ใช่ไหมฮะ W ส่วน P นะเพราะฉะนั้นมันขึ้นกับรายได้แท้จริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารายได้ที่แท้จริงมันเท่าเดิมมันก็ต้องมีการจ้างงานเท่าเดิมนะฮะโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสองรูปนี้นะฮะมันแสดงสิ่งที่เหมือนกันนะฮะสิ่งที่เหมือนกันก็คือว่าคุณจะเห็นว่าเมื่อราคาสินค้ามันเพิ่มสูงขึ้นนะฮะรายได้ที่เป็นตัวเงินก็จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยและการจ้างงานจะเท่าเดิมถูกไหมเพียงแต่ว่าถ้าแกนตั้งคุณเป็นรายได้แท้จริงเนี่ยกราฟคุณจะไม่มีการชิดนะก็คือว่ามันก็คือจากเดิมมันลดลงมาตรงนี้มันก็คือจะกลับมาที่จุดเดิมนะฮะแต่ว่านะฮะถ้าหากว่าแกนตั้งคุณเนี้ยเป็นกราฟเป็นดับเบิลยูเฉยๆนะคุณจะเห็นว่าเมื่อแกนตั้งเป็นดับเบิลยูเฉยๆเนี่ยการที่ราคาเพิ่มขึ้นเนี่ยเส้นอุปทานที่แสดงในแกนเนี้ยมันก็จะต้องชิปขึ้นในขณะที่เส้นขอไปอุปสงค์จะชิปขึ้นในขณะที่อุปทานก็คือจะชิปขึ้นด้วยคืออุปสงค์ชิปขวาอุปทานชิปซ้ายอะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะต้องมาตัดที่ n 0เท่าเดิมนะฮะแล้ว w ตรงนี้คือ w อะไรเอ่ยอันนี้ก็คือ w 1นะซึ่งเป็น w 1อันเดียวกันกับอันนี้แหละนะฮะเป็น w 1อันเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ2อันนี้จริงๆเนี่ยถ้าอาจารย์เปิดเสรีนะคุณจะวาดรูปไหนก็เหมือนกันนะคือเดี๋ยวมันจะคือบางสถานการณ์เนี่ยรูปหนึ่งจะว่ารูปอันนึงจะวาดง่ายกว่าอีกอันนึงนะฮะแต่บางสถานการณ์อีกอันนึงจะวาดง่ายกว่าอันนึงเพราะฉะนั้นคุณจะวาดเลือกวาดรูปไหนก็ได้ถ้าอาจารย์กำหนดมาว่าโอเคให้วาดรูปโดยที่ให้แกนตั้งแทนอันนี้อย่างเงี้ยคุณก็จะต้องวาดให้ถูกแต่ถ้าอาจารย์ไม่กำหนดเนี้ยจริงๆคุณเลือกวาดแค่อันเดียวก็พอนะแต่ว่าบางครั้งเราก็จะกำหนดและบางทีเราจะถามละเอียดมากนะจงวาดรูปโดยที่คือข้อสอบเราละเอียดมากนะคือหมายความว่าเราต้องการสิ่งนี้เราก็จะเอาแต่สิ่งนี้อย่างเช่นว่าจงวาดรูปโดยที่แกนนอนแทนอันนี้แกนตั้งแทนอันนี้เราก็จะบอกเลยหรือบางทีเราบอกกระทั่งว่าต้องอธิบายโดยที่ไม่ต้องวาดรูปอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นคือถ้าเราจะเอาเราก็จะเอาอันนั้นนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คุณทุกคนจะต้องเข้าใจว่าคือสองอันนี้มันแสดงเหตุการณ์เดียวกันแต่ว่ามันเป็นแค่การวาดรูปกราฟที่มันที่แสดงออกมาคนละแบบเท่านั้นนะคุณเลือกได้นะโดยทั่วไปโอเคนะมันดูแลดูมากมายนะจริงๆแล้วเนี่ยมันคือ
ความรู้ใหม่เนี่ยไม่เยอะหรอกนะแต่ว่ามันใช้จุลภาคเยอะนะมันมาจากจุลภาคที่เราเอามาเป็นพื้นฐานของมหาภาคนะฮะซึ่งถ้าคุณจำไม่ได้นะอันนี้พูดตรงๆนะว่าถ้าคุณจำทั้งหมดอะไรมาไม่ได้เนี่ยนะหลักๆที่คุณต้องจำได้ที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับอุปทานมวลรวมของคลาสสิกนะฮะอันที่หนึ่งก็คือว่าคุณต้องรู้ว่ามันมาจาก2 อย่างคือฟังก์ชันการผลิตกับตลาดแรงงานนะฮะฟังก์ชันการผลิตที่เป็นรูปเส้นโค้งแบบนี้คุณต้องจำได้นะฮะส่วนตลาดแรงงานเนี้ยไอ้ที่มานะฮะอย่างอาจารย์ดิฟเนี่ยคุณจำเป็นต้องดิฟได้ไหมคำตอบคือคุณไม่จำเป็นต้องดิฟได้นี่พูดตรงๆนะเราทำให้ดูในหนังสือเขียนเราก็ทำให้ดูนะฮะถามว่าสำคัญไหมไม่ได้สำคัญมากนักนะฮะแล้วก็อีเส้นความพอใจเท่ากันตัวเนี้ยนะฮะถามว่าคือคุณแค่ไอ้ตรงเนี้ยนะคือคุณแค่ต้องรู้แหละว่ามันมาจากการตัดสินใจเลือกระหว่างการพักผ่อนกับการทำงานแต่ถามว่าอันนี้ต้องจำได้ไหมเนี่ยเนื่องจากเราไม่ได้เน้นเลขมากวิชานี้นะฮะก็ไม่ได้สำคัญมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณต้องรู้ว่าเส้นอุปทานของตลาดแรงงานหน้าตาเป็นยังไงเส้นอุปสงค์หน้าตาเป็นยังไงนะเราต้องรู้กลไกคือคุณต้องอธิบายได้อะว่าอ๋อมันเริ่มต้นจากตลาดแรงงานนะแล้วจึงได้การจ้างงานและจากการจ้างงานเนี้ยไปกำหนดผลผลิตผ่านฟังก์ชันการผลิตอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องรู้นะฮะแล้วนะก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะฮะขั้นตอนสุดท้ายนะเหมือนเวลาที่เราเรียนเลยทั่วๆไปนะเวลาที่คุณวาดเส้นได้แล้วเนี่ยคำถามต่อมาก็คือคุณต้องดูว่าเฮ้ยอะไรบ้างที่จะทำให้เส้นเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงอะไรที่จะทำให้เส้นมันชิดนะคือถ้ามันมีความชันเนี่ยบางทีคุณอาจจะถามว่าอะไรที่จะทำให้เส้นเนี้ยมันชันมากหรือชันน้อยแต่เนื่องจากเราพบว่าอุปทานมวลรวมเนี่ยมันเป็นเส้นตั้งฉากกับแกนนอนเพราะฉะนั้นความชันมันคืออินฟินิตี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีคำถามเรื่องความชันนะคำถามก็จะมีเหลืออยู่แค่สุดท้ายคือว่าอะไรบ้างที่จะชิปนะชิปเส้นอุปทานมวลรวมนะฮะคำว่าชิปเส้นอุปทานมวลรวมคือยังไงคะอาจารย์คะนะฮะก็คือถ้าเส้นอุปทานมวลรวมเป็นแบบนี้มันก็ชิปได้2 อย่างถูกไหมคือชิปซ้ายกับชิปขวานะชิปซ้ายกับชิปขวานะฮะ การชิปเส้นหมายความว่าอะไรนะทบทวนอีกครั้งนะฮะทบทวนทุกเรื่องเลยนะฮะการชิปเส้นคืออะไรนะฮะถ้าอธิบายด้วยหลักเหตุผลนะการชิปเส้นเนี่ยก็คือหมายความว่าราคาเท่าเดิมแต่ว่าเส้นเนี้ยมันราคาเท่าเดิมแต่ว่าระดับรายได้มันเปลี่ยนแปลงไปใช่มั้ยฮะนั่นหมายความว่าการชิปเนี่ยมันคือการบอกว่าเฮ้ยปัจจัยอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวแกน y เนี่ยมันเปลี่ยนถ้าปัจจัยอื่นๆมันเปลี่ยนแปลงที่มันไม่ใช่ตัวแกน y เนี่ยเส้นมันก็จะชิปใช่มั้ยฮะเส้นมันจะชิปทีนี้เราจะมาดูว่าอะไรเอ่ยที่ชิป aggregate supply นะคุณรู้ที่มาของมันถูกปะคุณรู้ที่มาว่ามันมาจากฟังก์ชันการผลิตและตลาดแรงงานเพราะฉะนั้นปัจจัยที่จะชิป aggregate supply ก็จะต้องเป็นปัจจัยที่ทำให้องค์ประกอบต่างๆในฟังก์ชันการผลิตหรือในตลาดแรงงานเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงนะฮะเอาล่ะฟังก์ชันการผลิตง่ายหน่อยอะไรบ้างที่จะทำให้ฟังก์ชันการผลิตเปลี่ยนแปลงแต่แรงงานเนี่ยมันเป็นตัวที่ถูกกำหนดในตลาดแรงงานแล้วถูกไหมฮะเพราะคือแรงงานเนี่ยใช่ทำให้ y เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปผ่านฟังก์ชันการผลิตแต่ว่าแรงงานเนี่ยมันถูกกำหนดในระบบผ่านตลาดแรงงานถูกปะมันถูกกำหนดผ่านตลาดแรงงานไปแล้วไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลืออยู่แค่อยู่2ตัวเท่านั้นแหละก็คือเหลือ k ถูกไหมเหลือ k กับอีกอันนึงคือเทคโนโลยีถ้าเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงจะทำให้รูปร่างฟังก์ชันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันก็อาจจะส่งผลต่อฟังก์ชันการผลิตได้ถูกป่ะนะฮะเอาล่ะทีนี้อาจารย์ถามสมมุติว่า อยู่ๆเนี่ยนะฮะระบบเศรษฐกิจเกิดมีทุนมากขึ้นเกิดมีเครื่องจักรมากขึ้นอยู่ๆเกิดมีการซื้อเอาเครื่องจักรขนเครื่องจักรเข้ามาจากต่างประเทศนะฮะฟังก์ชันการผลิตหน้าตาเป็นยังไงฟังก์ชันการผลิตหน้าตาเป็นยังไงก่อนใช่สุดท้ายเราจะได้คิดว่าผลผลิตจะเพิ่มมากขึ้นถูกไหมแต่ว่าฟังก์ชันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ฟังก์ชันการผลิตเส้นเนี้ยก็จะหมุนขึ้นมาถูกไหมจากเส้นเดิมเนี้ยมันก็จะกลายเป็นหน้าตาแบบนี้ถูกไหมคือหมายความว่าคุณมีแรงงานเท่าเดิมแหละแต่ว่าคือถ้าคุณใช้แรงงานเท่าเดิมแต่ว่าผลผลิตคุณจะได้มากขึ้นเพราะว่าคุณมีทุนคุณมีเครื่องจักรมาทำงานมากขึ้นเพราะฉะนั้นอีเส้นเนี้ยมันก็จะ
หมุนขึ้นนะฮะหมุนขึ้นนะแค่เส้นที่หมุนขึ้นเนี้ยคุณจะพบว่าถ้าการจ้างงานเป็น n 0เท่าเดิม y จะเป็นยังไงเอ่ย y จะเพิ่มขึ้นถูกไหมคำถามคือคุณคิดว่าการจ้างงานเนี้ยจะเป็น n 0เท่าเดิมไหมอันนี้คือฟังก์ชันการผลิตถูกป่ะฮะอุปสงค์แรงงานคืออะไรนะ MPN ถูกไหมฮะอุปสงค์แรงงานคือ MPN นะหรือว่าถ้าเราเป็นแบบนี้ก็จะเป็น MPN คูณ P นะการที่ฟังก์ชันมันเปลี่ยนแปลงไปเนี้ย MPN เปลี่ยนไหมคุณดูอย่างดูง่ายๆสมมติคุณอยู่ที่ N0 ใช่ไหมN0 ตรงนี้ความชันเท่านี้พอเส้นมันหมุนขึ้นไปเนี่ยความชัน N0 เปลี่ยนไหมเปลี่ยนถูกไหมฮะเปลี่ยนเพราะฉะนั้น MPN ก็ต้องเปลี่ยน MPN เปลี่ยนอุปสงค์ของแรงงานก็ต้องเปลี่ยนด้วยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าปัจจัยจำนวนเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลง2ส่วนถูกไหมส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือว่าแน่นอนว่าฟังก์ชันการผลิตคุณชิดขึ้นหมุนขึ้นน่ะน่าจะเพราะว่าคือถ้าไม่มีแรงงานมันก็มีผลผลิตเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันหมุนขึ้นแบบนี้นะถ้าการจ้างงานคงเดิมเนี่ย y เพิ่มขึ้นนะแต่ตอนนี้การจ้างงานเนี้ยมันจะไม่คงเดิมละเพราะว่าอะไรเพราะว่า MPN เปลี่ยนเมื่อ MPN เปลี่ยนเนี้ยมันก็จะทำให้ไอ้เส้นอุปสงค์แรงงานเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนด้วย MPN เพิ่มขึ้นหรือน้อยลงMPN เพิ่มขึ้นหรือน้อยลงคือดูรูปแล้วถ้าคุณดูรูปแล้วคุณไม่งงกับรูปนะคุณคิดง่ายๆเวลาที่คุณเนี่ยนะมีเครื่องจักรมาทำงานกับคุณมากขึ้นเนี่ยผลผลิตคุณเนี่ยน่าจะมากขึ้นถูกไหมน่าจะดีขึ้นนะเพราะฉะนั้น MPN ของคุณก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะเพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้น ND ของคุณก็10ชิปอันนี้จากทุกปัจจัยทุนใช่ไหมเพราะทุนมากขึ้นเพราะ ND ชิป W ส่วน P ก็มากขึ้นและการจ้างงานก็อัตราค่าจ้างก็มากขึ้นการจ้างงานเป็นยังไงเอ่ยก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการจ้างงานเพิ่มขึ้นจาก N0 เนี่ยสมมติอันนี้คือ N1 ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือ N1 นะเพราะฉะนั้นผลผลิตก็เพิ่มขึ้นพอการที่ราคาสินค้าเท่าเดิมถูกไหมเราไม่ได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงราคาเลยราคาสินค้ายังเท่าเดิมอยู่แต่ไม่ว่าราคาสินค้าจะเป็นเท่าไหร่ก็ตาม Y ของเรามันเพิ่มขึ้น aggregate supply ก็เลยชิปไปทางขวานะอันนี้เป็นการชิปเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเกิดจากการที่ปัจจัยทุนมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับปัจจัยทุนเพิ่มขึ้นทีนี้ข้อสังเกตที่อาจารย์บอกนะเกียร์ลืมอันนี้ก็คือว่าถ้า n เท่าเดิมเนี่ยจริงๆเนี่ย y มันจะเพิ่มขึ้นแค่นี้ถูกปะแต่ว่า y ไม่ได้เพิ่มขึ้นแค่นี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่ marginal product of labor มันเพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้การจ้างงานมันก็เพิ่มขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้น y มันก็เลยเพิ่มขึ้นมากกว่านั้นนะเพิ่มขึ้นมากกว่าโอเคนะอันนี้คือเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันการผลิตทำนองเดียวกันนะถ้าเทคโนโลยีเปลี่ยนเนี่ยถ้าสมมติเทคโนโลยีดีขึ้นเส้นอันนี้มันก็จะหมุนขึ้นเหมือนกันถูกไหมก็คือหมายถึงว่าแรงงานเท่าเดิมแหละปัจจัยทุนอาจจะเท่าเดิมแต่ว่าพอเทคโนโลยีดีขึ้นได้ผลผลิตมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะมีปัจจัยทุนเพิ่มขึ้นหรือว่ามีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นเนี้ยมันก็จะลักษณะคล้ายกันก็คือเส้นเนี้ยก็จะโรเตทเพิ่มขึ้นมาแล้วก็อีตัว aggregate อุปสงค์ของแรงงานก็จะชิดขวาด้วยเพราะฉะนั้นเนี้ยมันก็จะเกิดผลลักษณะคล้ายกันก็คือว่า n ก็เพิ่มแล้วก็ y ก็เพิ่มด้วยเอาล่ะนะทีนี้อันเมื่อกี้นี่เราพูดถึงนี่คือเป็นปัจจัยที่มีผลต่อฟังก์ชันการผลิตนะมีอยู่2อย่างแหละก็คือเทคโนโลยีกับทุนนะเครื่องจักรแล้วตลาดแรงงานอะไรเอ่ยที่มีผลต่อตลาดแรงงานอีกนอกจาก W ส่วน P นะนอกจากค่าจ้างที่แท้จริง
นะฮะเยอะแยะตะแปะไก่นะฮะยกตัวอย่างเช่นนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะฮะสมมุติว่าอยู่ๆเนี่ยนะมีแรงงานพม่าอพยพเข้ามาในเมืองไทยใช่มั้ยฮะอยู่ๆมีแรงงานพม่าอพยพเข้ามาในเมืองไทยนะแรงงานพม่าอพยพไม่ได้มีผลต่ออุปสงค์แรงงานแต่จะมีผลต่ออุปทานแรงงานถูกมั้ยคืออุปทานแรงงานจะเพิ่มขึ้นถูกมั้ยเพราะแรงงานมีมากขึ้นอุปทานแรงงานเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ supply of labor ก็จะชิปไปทางขวาชิปขวาทำให้ปริมาณการจ้างงานเพิ่มขึ้นแต่ว่าค่าจ้างน้อยลงใช่ไหมค่าจ้างน้อยลงการจ้างงานเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แต่ว่าพอการจ้างงานเพิ่มขึ้นเนี่ยค่าจ้างมันไม่ได้มีผลต่อฟังก์ชันการผลิตถูกไหมฮะแต่ว่าการจ้างงานมันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นลักษณะเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าเมื่อกี้แรงงานพม่าอพยพเข้ามาใช่ไหมสมมติว่าอาจารย์บอกว่าฟังก์ชันงานผลิตมันไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมแต่ว่าพอเพิ่มแรงงานเนี่ยนะมันก็คือยังเป็นเส้นเดิมอยู่แต่ว่า n เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้น y ก็จะเพิ่มขึ้นแต่เป็นเพิ่มขึ้นบนเส้นเดิมอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่านอกจากจำนวนแรงงานอะไรแล้วเนี่ยนะฮะมันก็ยังมีอย่างเช่นว่าสมมุติว่ามันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในรสนิยมของคนก็ได้นะฮะรสนิยมในที่นี้เนี่ยก็คือรสนิยมระหว่างการทำงานกับการพักผ่อนนะเช่นรัฐบาลออกแคมเปญบอกให้สมมติคืออย่างมันเคยเกิดมาแล้วนะยกตัวอย่างเช่นสมัยสงครามเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยบางทีผู้หญิงไม่ค่อยทำงานนะแล้วพอสงครามเนี่ยก็รัฐบาลก็ออกแคมเปญรณรงค์ให้ผู้หญิงอ่ะออกมาทำงานมากขึ้นลักษณะนี้คืออะไรก็ตามที่มันไปเปลี่ยน preference ของคนระหว่างการจ้างงานกับการพักผ่อนเนี่ยมันก็ทำเช่นถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเฮ้ยรณรงค์ให้คนเนี่ยทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยทำงานมีคุณค่าให้คนออกมาทำงานมากขึ้นไอ้ aggregate ไอ้ supply of labor ก็ชิปขวาอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าอีกอันนึงที่ค่อนข้างชัดนะฮะก็คือภาษีนะภาษีเนี่ยเป็นตัวที่แปรที่มีความซับซ้อนนะครั้งหน้าพอเรามาพูดถึงเรื่องอุปสงค์มวลรวมแบบภาษีก็จะมีผลนะในแง่ของคือคุณต้องแยกผลของภาษีอย่างนี้นะตอนนี้เรากำลังดูอุปทานเราพูดถึงฟังก์ชันการผลิตพูดถึงแรงงานใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บภาษีอะไรเอ่ยที่จะมีผลต่อแรงงานนะที่มีผลต่อแรงงานชัดเจนที่สุดภาษีอะไรเอ่ยที่เก็บเยอะๆแล้วคุณอยากทำงานน้อยลงภาษีรายได้ถูกไหมฮะภาษีรายได้ถ้าคือถ้าคุณชอบเลขนะคุณจะพบว่าภาษีเนี่ยมันจะเป็นตัวคือการที่คุณเก็บภาษีมากขึ้นเนี่ยเปรียบเสมือนรายได้ที่แท้จริงของคุณเนี่ยน้อยลงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บภาษีก็คือจะทำให้อุปสงค์ของอุปทานแรงงานเนี่ยมันชิปไปทางซ้ายนะพอไปทางซ้ายเนี่ยการเก็บภาษีก็เลยทำให้การจ้างงานมันน้อยลงถูกไหมพอค่าจ้างแพงขึ้นแต่การจ้างงานน้อยลงพอการจ้างงานน้อยลงก็ aggregate supply ซึ่งอยู่ที่รูปไหนก็ไม่รู้ aggregate supply ก็จะชิปไปทางซ้ายถูกไหมเพราะฉะนั้นก็คืออะไรที่เทคโนโลยีพัฒนาขึ้นปัจจัยทุนเพิ่มมากขึ้นนะหรือว่าอะไรที่ทำให้คนอยากทำงานมากขึ้น aggregate supply ชิปขวานะแต่ว่าอะไรที่อย่างเช่นภาษีที่มาทำให้คนไม่อยากทำงานน้อยลงพวกนี้จะทำให้เกิดสัพพลายในชิปไปทางซ้ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขามักจะเรียกว่าเป็นฝ่ายขวาจัดใช่ไหมที่เขาอยากให้ตลาดทำงานดีๆที่เขาไม่อยากให้เก็บภาษีเพราะว่าอะไรเพราะเขามองว่ายิ่งความเชื่อแบบคลาสสิกเนี่ยคุณจะเห็นว่าการเก็บภาษีเนี่ยนะถ้าคุณเก็บภาษีเรื่องรายได้ถ้าเป็นภาษีที่มันมีผลต่อฝั่งซัพพลายนะฝั่งซัพพลายไซด์คือฝั่งที่มันเป็นพูดถึงของเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบที่ร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจเพราะการเก็บภาษีจะทำให้รายได้ประชาชาติของเราเนี่ยมันน้อยลงนะน้อยลงนะฮะโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมีอะไรที่นโยบายที่เขาที่จะสนับสนุนให้รายได้ประชาชาติมากขึ้นก็เป็นนโยบายอย่างเช่นว่าลดภาษีใช่ไหมเขาลดภาษีปุ๊บเนี่ยคนทำงานมากขึ้นอันนี้ก็ได้อันนี้มากขึ้นหรือว่าเพิ่มเทคโนโลยีอะไรพวกเนี้ยนะฮะก็จะเป็นนโยบายทางฝั่งซัพพลายนะโอเคขอให้คุณจดจำอันนี้ไว้นะฮะเดี๋ยวซัพพลายจะกลับมาใหม่นะฮะตอนนี้คุณรู้เรื่องซัพพลายแล้วว่ามันคือเกี่ยวกับการผลิตข้าวของนะฮะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี้ยเราจะมาดูดีมานด์นะฮะแล้วเราก็จะมา
ดุลยภาพของดีมานด์กับซัพพลายในของคลาสสิกนะฮะแล้วเดี๋ยวซัพพลายเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งเวลาที่เคนเซียนนะเพราะคุณเรียนเคนเนี่ยนะคุณก็จะต้องเจอฝั่งซัพพลายอีกแล้วก็จะถูกกำหนดในตลาดแรงงานเหมือนกันนี่แหละนะฮะเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะมีข้อปลีกย่อยที่ต่างกันทำให้แอกเกรดซัพพลายหน้าตาไม่เหมือนกันนะฮะโอเคนะก็วันนี้น่าจะเดี๋ยวดูก่อนนะขอเราเช็คก่อนว่าบทที่2นี่เราพูดหมดหรือยังนะฮะการผลิตแล้วฟังก์ชันการผลิตนะฮะเราดิฟแล้วตามที่เขาบอกทุกอย่างนะฮะอันนี้เราก็วาดมีทั้งที่แกนตั้งแทนค่าจ้างที่แท้จริงนะแล้วก็ที่แกนตั้งแทนค่าจ้างเฉยๆนะฮะเรามีเนี่ยที่เราบอกเห็นไหมว่ามีอุปประสงค์แล้วมีอุปทานแล้วก็มีฟังก์ชันการผลิตนะฮะอันนี้เราพูดไปแล้วนะก็ดึงนะฮะแล้วก็มีกราฟที่อัตราที่แทนค่าจ้างที่เป็นตัวเงินนะฮะ value of marginal product เรารู้จักแล้วนะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือเหมือนที่เราทำนะเพียงแต่ว่าเมื่อกี้เราบอกให้ราคาเพิ่มขึ้นแค่ครั้งเดียวใช่ไหมอันนี้เขาบอกว่าราคาเพิ่ม2รอบนะก็คือจากค่อยๆเพิ่มไปอย่างเงี้ยนะนะเอาล่ะนะเพราะฉะนั้นจบแล้วนะเราจบ70หน้าไปแล้วนะฮะ2ครั้งนะก็ขอบคุณทุกคนมากนะฮะแล้วก็ใครยังไม่ได้เซ็นชื่อนะฮะมาส่งลงชื่อนะแล้วก็ครั้งหน้าเราจะมาเจออุปมาหาอุปสมบทรวมของคลาสสิกนะแล้วก็คาดว่าครั้งหน้านะถ้าเราสปีดเพียงพอเราจะจบคลาสสิกนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีแบบฝึกหัดให้นะซึ่งอย่างที่บอกคือแบบฝึกหัดเนี้ยไม่บังคับไปทำนะใครใคร่ทำก็ทำนะใครไม่ใคร่ทำก็ไม่ต้องทำนะฮะใครอยากให้ดูก็เอามาให้ดูใครไม่อยากก็ไม่ต้องเอามานะฮะโอเคนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดี